สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเจอกันอังคาร15ตุลาคม2567อยู่กับมิวกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิ่นกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุกมานครับกลับเข้าสู่วันทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตื่นเช้าก็ดูข่าวไปด้วยกันครับ 5:30 ไปต้นไปทั้งทางหน้าจอ Nation TV 22ทางเว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Live YouTube Live Nation TV Live ครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องมาตามกันต่อมหากาพย์ดิไอคอนครับเรียกว่ารันไปทุกวงการแล้วโดยเฉพาะตอนนี้โฟกัสใหญ่กลับมาที่วงการการเมืองไปมีคนการเมืองเกี่ยวข้องเกี่ยวพันได้ยังไงแล้วคลิปเสียงที่หลุดออกมาโอ้หลายคลิปแล้วนะถ้านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดิไอคอนน่าจะมีประมาณ3คลิปเสียงแล้วคลิปแรกนี่ต้องยกมือไหว้นิดนึงถูกต้องค่ะบวงสรวงเทวดาถูกต้องค่ะแล้วคลิปที่2นะคะเอเงินเดือนละแสนน่ะมันน้อยไปนะคือมันอาจจะไม่เพียงพอในการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วมีอีกคลิปนึงวันนี้รอติดตามกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปิดในรายการเรานะคะพูดถึงเทวดาเจ้าที่อีกแล้วแต่สิ่งที่อยากให้ฟังคือเสียงในคลิปอ่ะเป็นใคร AI หรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบด้วยกันนะคะแต่สังเกตนะคือทำไมพอมีคลิปเสียงออกมาแล้วบอกเกี่ยวกับคนการเมืองทำไมคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เตรียมจะเคลื่อนไหวเยอะๆเลยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์จริงๆเกี่ยวอะไรคุณพร้อมพงษ์หลักๆตอนนี้ก็ทำเรื่องลุงป้อมไม่ใช่หรอจริงๆก็เลยบอกเลยเสียงเนี้ยอย่าไปบอกนะว่าเป็น AI แล้วบอกเตรียมจะตรวจสอบนักการเมืองสเสือสอเสือเดี๋ยวต้องมาหาการสอเสือในวงการบันเทิงก็หลายคนอยู่นะไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งนะคะนี่ตัวอักษรวันนี้อาจจะมีอักษรย่อหลายตัวหน่อยนะช่วยกันเดาหน่อยช่วยกันเดาในรายการหน่อยแล้วกันนะค่ะท่านผู้ชมยังไงเริ่มต้นเช้านี้ขออนุญาตไปเรื่องอื่นก่อนนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะฮะมีรถบัสทัศนศึกษาแล้วหรอแต่ว่าเป็นรถบัสคราวนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาไปเข้าค่ายอนุรักษ์ที่ราชบุรีเสร็จละระหว่างทางกลับมาถึงที่นครปฐมไปชนเข้ากับรถขนหมูโอ้ยแล้วรถขนหมูเนี่ยขนมากี่ตัวรู้ไหมฮะกี่ตัวคะ130ตัวโอ้นี่ชนท้ายกันแบบนี้ถ้าผู้ชมฮะจนกระทั่งตัวของรถบัสเองเนี่ยมีนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บ34รายนะฮะแล้วดูหมูโอ้โหก็อยู่บนรถเป็นร้อยมีสภาพรถบัสท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งบริเวณของถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพบริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปลึงลาดโพอำเภอเมืองของนครปฐมนะฮะไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าทางด้านของนักศึกษามีตั้งแต่ปี1ถึงปี4บาดเจ็บไป34รายเรื่องจริงมากันหลายคันนะมากันหลายคันนะฮะมีเพื่อนนักศึกษาจากรถบัสคันอื่นลงมาช่วยกันขนย้ายสัมภาระของเพื่อนลงมาไว้ด้านล่างสภาพรถบัสอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่คือยังไงกระจกหน้าแตกประตูข้างอัดแน่นตอนแรกเปิดออกไม่ได้ก็เลยต้องไปเปิดประตูด้านหลังฮะเพื่อนำผู้บาดเจ็บลงมาจากรถและส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้พบว่านักศึกษาทั้งหมดมาจากสถาบันเดียวกันนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะฮะไปทัศนศึกษาที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเป็นค่ายอนุรักษ์นี่แหละไปกัน2คันขณะกลับมาเนี่ยจู่ๆรถบรรทุกหมูเบรกกระทันหันรถบัสก็เลยชนท้ายอย่างแรงจนกระทั่งนักศึกษาเรียกว่าตัวลอยตัวปลิวกระจัดกระจายกันอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ถ้าผู้ชมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหนึ่งในนักศึกษาผู้ประสบเหตุฮะหนูยืนอยู่ข้างหลังพอดีค่ะตรงกลางอ่ะแล้วหนูที่เห็นก็คือมันจะเป็นหลังรถของรถคนหมู่อะค่ะเป็นเหล็กแล้วก็เห็นรถที่แบบว่าขับมาแล้วเหมือนเขาอะหยุดแล้วเราก็เลยหักหลบไปทางขวามันก็เลยชนแล้วมันก็สั่นไปทางรถเลยทุกคนก็ล้มเพื่อนตอนนี้ตัวเลขมันก็ยังไม่นิ่งมากน่าจะมาในรถกี่คนคะมาในรถไม่นั่น47คนเราเดินทางไปไหนกันมาคะไปค่ายค่ะไปค่ายที่ราชบุรีเป็นค่ายโครงการอะไรคะเป็นค่ายของมหาลัยนี่ฮะท่านผู้ชมก็คือเพิ่งจะไปค่ายกันมานะโอ้โหขากลับตกอกตกใจกันหมดนะฮะส่วนคนขับรถบรรทุกหมูทำไมไปเบรกกระทันหันล่ะค่ะลองมาฟังเสียงทางด้านคนขับรถบรรทุกกันหน่อยพี่สินชัยนะฮะ
บอกว่าตัวเองรับหมูมาจากราชบุรี130ตัวน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่13ตันมาส่งที่นครปฐมแล้วตอนนั้นรถติดยาวแล้วรถก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมีรถมาตัดหน้าตัวเองก็เลยเบรกกระทันหันรถบัสที่ตามมาเบรกไม่ทันก็เลยชนฮะผมก็วิ่งมาปกติแหละพอดีรถข้างหน้ามันเบรกรถมันติดผมก็เบรกอยู่แต่ข้างหลังก็เขาเบรกไม่อยู่แล้วไปเอาหมูจากไหนมามาจากลาดเลียจะไปส่งที่ไหนส่งแล้วก็ส่งเลยผมก็วิ่งเนี่ยฮะท่านผู้ชมก็บอกว่าก็ขับมานะแล้วเจอคันอื่นเบรกกระทันหันก่อนตัวเองก็เลยตัดหน้ามาตัวเองก็เลยเบรกกระทันหันแล้วอีกคันก็คือรถบัสเบรกไม่ทันชนเข้าไปแบบนี้อ่ะยังไงก็ตามทางด้านพนักงานสอบสวนเชิญทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปฮะอันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมนอกจากกรณีของน้องๆวัยนักเรียนเนี่ยไปทัศนศึกษากับคุณครูกรณีของน้องนักศึกษาก็เช่นเดียวกันอย่างเคสนี้แม้ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่มีคนบาดเจ็บจำนวนมากนะคะจริงๆคืออยากให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพี่กู้ภัยแต่ละท้องที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็ออกมาบอกแล้วว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือนะคะเพื่อความปลอดภัยของการไปทัศนศึกษาทุกช่วงวัยในวัยศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ฝากกันไว้ค่ะทีนี้พาลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุบอกมีบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านเองนะคะเผาเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่โอ้โหหลายเหตุการณ์เลยหนึ่งผัวพันยาเสพติดแล้วคลั่งสองทะเลาะกับเมียสามน้อยใจพ่อแม่นี่คือคลิปเหตุการณ์คุณผู้ชมคะบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้นะคะพื้นที่ตำบลกุดเลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้โหไฟไหม้ทั้งหลังเผาวอดเลยเป็นบ้านชั้นเดียวคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกษตรสมบูรณ์ได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่ไปมันก็ไม่ทันแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามสกัดเพลิงไว้เพื่อไม่ให้มันไม่ลุกลามไปบ้านหลังอื่นใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะเรียกว่าพอไฟสงบลงบ้านก็หายไปทั้งหลังในพริบตาเช่นเดียวกันประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทคุณผู้ชมคะทีนี้สอบถามชาวบ้านหน่อยใครเป็นเจ้าของบ้านแสดงตัวหน่อยเอาจริงๆเจ้าของบ้านไม่ได้แสดงตัวนะคะแต่เพื่อนบ้านแสดงตัวให้ค่ะเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้บ้านเนี่ยเป็นชื่อของนายปัญญาศรีสวัสดิ์ซึ่งนายปัญญาเจ้าของบ้านไปบวชในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่คนที่อยู่บ้านตอนนี้คือลูกชายของนายปัญญาชื่อว่านายวันชัยวันชัยก็ไม่ใช่เด็กนะอายุ33ปีแล้ววันชัย33ปีอยู่กับเมียที่บ้านหลังนี้ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะวิวาทกันมีปากมีเสียงวันชัยก็บ่นทั้งทะเลาะกับเมียแล้วก็บ่นว่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างประเทศรอหลายปีแล้วไม่กลับมาสักทีน้อยใจคิดถึงแม่เผาบ้านซะเลยแต่ชาวบ้านก็บอกอีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่ผ่านมาวันชัยเขาก็มีพฤติกรรมนะคะชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอาจจะเป็นเพราะว่าคลั่งหรือเปล่าเลยตัดสินใจเผาบ้านตัวเองทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการกันพื้นที่เอาไว้เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานรายละเอียดต่อไปคุณผู้ชมคะแล้วก็เร่งติดตามตัวนายวันชัยมาสอบสวนเพราะตอนไฟไหม้วันชัยก็หนีไปแล้วนะคะทั้งที่บ้านตัวเองเนี่ยไฟไหม้หายไปในพริบตาคนที่ยืนดูก็มีแต่เมียวันชัยเรียกว่ายืนน้ำตาตกอยู่แต่พูดอะไรก็ไม่ได้เป็นลูกสะใภ้บ้านนี้เป็นเมียของผู้ก่อเหตุนะคะถามคุณผู้ชมค่ะคุณมิ้วคุณปิงฮะครับวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือไม่จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์บางแสนเคยไปมั้ยโอ้ไปสิคนเยอะมั้ยแป๊บเดียวโอ้โหถ้าช่วงวันหยุดนี่เยอะมากนะคะเยอะมากเยอะใช่มั้ยช่วงนี้นะไปบางแสนด้วยไปดูหมูเด้งด้วยแล้วกันมันดูเขาเขียวเหมือนกันนะก็คือถึงบางแสนก่อนแล้วค่อยไปพัทยาเขาเขียวอย่างงี้ไงก็ต่อไปเรื่อยๆนี่แหละคุณผู้ชมฮะพอคนมันเยอะปุ๊บทีนี้ก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมที่บางแสนชลบุรีฮะเหมือนกับว่าแน่นอนล่ะในส่วนของชายหาดใช่ไหมวันหยุดแบบนี้คนก็ไปปูเสื่อไปนั่งทานข้าวอะไรกันไปเนี่ยไปแคมปิ้งตามครอบครัวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามีครอบครัวหนึ่งมีกลุ่มนึงแหละไปปูเสื่อเหมือนกับว่าไปนั่งขวางทางรถฉุกเฉินเขาจะวิ่งอ่ะมันจะมีรถฉุกเฉินวิ่งใช่ไหมเลนน่ะนะฮะแล้วก็จะให้รถฉุกเฉินวิ่งรวมไปถึงอะไรก็ต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นฉุกเฉินเนี่ยเขาจะวิ่งเลนนี้แล้วคุณผู้ชมทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็ไปขอไกล่เกลี่ยมันมีจังหวะที่รถส่งน้ำแข็งเนี่ยจะวิ่งผ่านเข้าไป
ไปส่งน้ำแข็งให้กับตามร้านขายของข้างในในสวนเนี่ยนะฮะริมหาดอ่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมเกิดการประทะคารมกันเขาก็ถามว่าอ้าวรถส่งน้ำแข็งเนี่ยมันฉุกเฉินตรงไหนอ่ะอ๋อค่ะนี่นะฮะแล้วก็มีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วก็เอากล้องเนี่ยไปถ่ายเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ถ่ายได้ไงขออนุญาตได้ยังแล้วก็มีการอ้างด้วยถ้าพี่อ้างว่าเป็นนักข่าวผมก็อ้างเป็นลูกนายกได้สิคุณผู้ชมฮะเอาไปดูคลิปบางช่วงบางตอนฮะคือตรงนี้เป็นทางฉุกเฉินนะคะเอาไว้ให้ทางฉุกเฉินคำว่าทางฉุกเฉินใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่นี่พี่ถามว่าฉุกเฉินไหมไม่ปกติเขาห้ามนั่งอยู่แล้วครับห้ามนั่งมันจะมีเว้นไว้ครับตรงนี้จะเป็นผู้ถ่ายรูปเนี่ยพี่ขออนุญาตผมยังเออไม่เป็นไรพี่เป็นนักข่าวพี่มีบัตรชื่อพี่ด้วยคือพี่เอาไปทำข่าวเวลาทำข่าวคือปกตินะครับตรงนี้เป็นถนนห้ามคนนั่งเพราะรถอ่ะเดี๋ยวจะมีรถเก็บขยะวิ่งผ่านเดี๋ยวจะมีรถส่งน้ำแข็งวิ่งผ่านอย่างเงี้ยครับโอเคแต่พี่เข้าใจต้องเข้าใจด้วยว่าวันนี้คนเยอะมากและเราตรวจพื้นที่อยู่เราไม่สามารถจะมาดูทั้งหาดได้ทันเวลาใช่ไหมครับวันนี้เธออนุโลมแล้วรถคันนี้มันก็ไม่ควรจะมาในเวลาอย่างนี้ไหมคือเขาก็มาตามปกติของเขาแหละครับเอามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปไล่เรียงกันคุณผู้ชมจากกรณีที่มีคลิปนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเป็นนักข่าวใช่ไหมยืนปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขหลังมีประเด็นฮะปูเสื่อนั่งบนถนนช่องทางฉุกเฉินบริเวณชายหาดที่เอาไว้ให้รถเก็บขยะของเทศบาลแล้วก็รถกอล์ฟเนี่ยกรณีหากมีเหตุเร่งด่วนต้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามฉุกเฉินจนเป็นกระแสดังในโซเชียลนะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณริมชายหาดทะเลบางแสนเนี่ยนะฮะจังหวัดชลบุรีก็พบว่าเมื่อวานอ่ะวันหยุดใช่ไหมยังคงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างหนาแน่นตามเส้นทางที่มีประเด็นดราม่านี่แหละปรากฏว่าแต่ปรากฏไม่เห็นนักท่องเที่ยวนะมาปูเสื่อนั่งตรงเส้นทางดังกล่าวที่เป็นประเด็นเนี่ยนะฮะทีนี้จากการสอบถามนายสมปองโอวานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขเปิดเผยแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับแจ้งว่ามีการประทะคารมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับรถส่งน้ำแข็งที่บริเวณชายหาดเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงมาตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งกลุ่มเนี่ยกำลังประทะคารมเรื่องรถที่จะเป็นมาส่งน้ำแข็งภายในร้านค้าชายหาดซึ่งวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใช้บริการชายหาดเป็นจำนวนมากนะฮะจนทำให้พื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีการนำเสือใช่ไหมนำโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมานั่งกินอาหารกันมีการนั่งหลบแดดใต้ต้นมะพร้าวอะไรก็ว่ากันไปซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็มีนักท่องเที่ยวมาปูเสือกันเต็มเส้นทางนะฮะแล้วก็ได้มีรถส่งน้ำแข็งเนี่ยขับเข้ามาในเส้นทางดังกล่าวที่บอกว่าเป็นรถฉุกเฉินใช่ไหมโดยคนขับเนี่ยก็ขอให้นักท่องเที่ยวช่วยขยับหน่อยตามเส้นทางอ่ะปรากฏว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยอมขยับให้พอรถผ่านไปมาจุดถุงดังกล่าวเนี่ยก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งกลุ่มไม่ยอมขยับให้ฮะเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้อธิบายว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางฉุกเฉินไว้ให้รถเข้าออกรถขยะรถส่งน้ำแข็งอะไรก็ว่ากันไปโดยมีเวลาให้เข้าออกแต่ก็จะอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ฟังเลยนะฮะแล้วก็ได้มีการใช้โทรศัพท์เดี๋ยวมาถ่ายเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็ได้มีการถามนักท่องเที่ยวว่าคุณถ่ายผมเนี่ยคุณขออนุญาตผมหรือยังอ่ะหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้หญิงก็อ้างว่าถ่ายได้ไม่เป็นไรพี่เป็นนักข่าวต้องขออนุญาตด้วยหรอมีบัตรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูนะฮะพร้อมอ้างถึงพรบ.เทศกิจแล้วก็มีการโต้เถียงกันไปมาซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยก็ยอมรับว่าบางช่วงเนี่ยก็มีอารมณ์บ้างแล้วก็มีประโยคว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ให้ดูบัตรนักข่าวก็เหมือนเป็นการแอบอ้างซึ่งถ้าคุณเนี่ยบอกว่าเป็นนักข่าวผมก็อ้างว่าเป็นลูกนายกได้สิเรามีหน้าที่มาไกล่เกลี่ยว่าเฮ้ยช่วยขยับให้รถผ่านไม่ได้ไหมซึ่งตรงอย่างที่บอกแล้วว่าช่วงที่ผ่านมารถมาถึงกลางทางแล้วเนี่ยจะถอยก็ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเขาก็ปิดหมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่กลุ่มเดียวเขาก็ยังไม่ขยับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็ไม่ได้ว่าไปขอความร่วมมือกันมากกว่าประมาณนี้ครับเราขอความร่วมมือกันแต่ว่าในขณะที่ต่างมีอารมณ์อาจจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างนะครับเรื่องนี้เราต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยที่มาว่าถ้าเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับเราไม่มีเจตนาจิตไปเข้าข้างรถน้ำแข็งทีนี้คุณผู้ชมคะเอาจริงนะคะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเส้นทางตรงกลางหาดนี้คือเส้นทางฉุกเฉินนะ คือมิวเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปบางแสนบ่อยมากแทบจะทุกวันศุกร์เลยไม่ทราบจริงๆนะคะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงคือเราจะเห็นว่าพื้นที่บางแสนพอมีการเรียกว่าจัดสรรใหม่อะค่ะนอกจากพื้นที่ติดถนนแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่า
ที่เป็นโซนร้านค้าถัดเข้ามาเป็นริมฟุตบาทนะคะให้พี่น้องประชาชนเรียกว่าใช้สัญจรหรือว่าใช้วิ่งช่วงข้ามของบางแสนเหยียบเข้ามาริมต้นมะพร้าวเห็นไหมคะจะสามารถนั่งได้แล้วตรงกลางที่ว่างตรงเนี้ยไม่ทราบจริงๆว่าเป็นทางฉุกเฉินให้รถน้ำแข็งผ่านได้หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าจริงๆทางฉุกเฉินเพื่อรถพยาบาลแต่ทีเนี้ยกรณีในวันที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะต้องมีการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วคนในคลิปนะคะต่อให้ไม่ใช่นักข่าวอันนี้ไม่ได้แก้ต่างแทนแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนปกติทั่วไปก็ไม่ทราบหรอกพอนั่งเขาก็เลยถามว่ามันฉุกเฉินถึงขนาดที่ต้องให้รถพ่อค้าแม่ขายรถน้ำแข็งเข้าผ่านกันตลอดแบบนั้นหรอล่าสุดคุณผู้ชมคะเทศบาลเมืองแสนสุขชลบุรีนะคะออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยอธิบายแบบนี้เส้นทางเนี้ยใช้กรณีฉุกเฉินจริงแต่สำหรับรถพยาบาลเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาอนุโลมได้บ้างถ้าพ่อค้าแม่ขายรถน้ำแข็งจะใช้เส้นทางนี้อนุโลมนะไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้ท่านใช้เป็นเส้นทางหลักของท่านนะคะฟังให้ดีเพราะว่ารองนายกเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะคุณสวัสดิ์หอมปลื้มท่านอธิบายแบบนี้ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนก่อนอันดับแรกนะที่มาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านใช้คำนี้เลยยอมรับว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็เยอะเส้นทางนั้นใช้กรณีฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุคนจมน้ำพาตัวส่งโรงพยาบาลรถพยาบาลเข้ามาใช้ได้แต่ไม่ควรจะให้รถขนน้ำแข็งวิ่งบนชายหาดท่านรองนายกเทศบาลเมืองท่านยืนยันแล้วนะคะไม่ควรให้รถน้ำแข็งวิ่งบนชายหาดไม่ควรค่ะและท่านก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พี่ผ่านมาอนุโลมได้ไหมอนุโลมได้นักข่าวก็ถามอีกเทศบาลมีนโยบายอนุญาตให้รถยนต์ผู้ประกอบการใช้ชายหาดจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่านโยบายอนุญาตให้ใช้ชายหาดวิ่งกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแต่ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวอนุโลมย้ำอีกแล้วนะอนุโลมให้ใช้ได้ค่ะแต่ต้องไม่สร้างความลำบากให้กับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรียกเทศกิจในพื้นที่ชลบุรีพื้นที่บนหาดบางแสนสพแสนสุขต่างๆพื้นที่อำเภอแสนสุขนะคะมาเคลียร์กันหน่อยมาทำความเข้าใจกันใหม่ปรับทัศนคติกันใหม่นะคะว่าพื้นที่ไหนใช้ได้พื้นที่ไหนใช้ไม่ได้และพี่น้องประชาชนเขาจะใช้พื้นที่ไหนได้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะในการใช้หาดร่วมกันคุณผู้ชมคะอันนี้คือคำชี้แจงล่าสุดจากเทศบาลนะคะนี่ก็เป็นทางฉุกเฉินตอนนี้เราก็ได้ทราบว่าอ๋อมีการกันไว้แต่ย้ำกันท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับรถพยาบาลเป็นหลักส่วนรถอื่นๆอนุโลมเป็นกรณีไปแต่ว่าไม่ได้ให้ตลอดนะถูกต้องอันนี้คือที่บางแสนขยับไปนิดนึงอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันไปหาดจอมเทียนพัทยากันหน่อยก็มีเรื่องมีราวเกี่ยวกับเทศกิจอีกแล้วหรอเช่นเดียวกันฮะคือมีนักท่องเที่ยวเขาก็ไปเล่นน้ำแล้วเขาก็เห็นมีคนฉี่ลงทะเลโอ้โหมีวัยรุ่นฉี่ลงทะเลก็เลยแจ้งพี่เทศกิจที่อยู่ตรงนั้นพี่เทศกิจไปเตือนปรากฏวัยรุ่นโอ้โหโวยวายใส่เจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยงั้นถอยเดี๋ยวจะมีเรื่องแบบลงไม้ลงมือกันเนาะผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงวัยรุ่นคนนั้นยังไม่จบพาพวกบุกไปถึงสำนักงานเทศกิจโอ้ใหญ่ขนาดนั้นเลยไปหาเรื่องถึงที่มีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งวงจรปิดจับภาพได้ฮะแล้วมึงไปให้เกียรติจะไปให้เกียรติกูเหรอมึงตีอะไรพี่แล้วมึงพูดมาเนี่ยมึงต่อยกูจะได้จริงนะก็เกียรติมึงไหวนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมฮะที่หน่วยเทศกิจจอมเทียนนะฮะคือเป็นช่วงที่ทางด้านของวัยรุ่นท่านผู้ชมที่เทศกิจไปเตือนก่อนหน้านั้นน่ะบอกว่าเอ๊ะไปฉี่อยู่ริมหาดหรือเปล่าเนี่ยก็คือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ประมาณสัก 4-5 คนแล้วเอะอะโวยวายเนี่ยท่านผู้ชมฮะตรงเข้าไปหาเรื่องเจ้าหน้าที่เลยที่พยายามจะตักเตือนเจ้าที่พยายามที่จะอธิบายท่านผู้ชมฮะ พยายามที่จะอธิบายถึงข้อกฎหมายของเมืองพัทยาแต่ก็ไม่ฟังนะฮะจนกระทั่งเนี่ยแหละกลายเป็นการปะทะคารมเกิดขึ้นแล้วพี่เทศกิจก็รู้สึกเคยไม่ปลอดภัยละเพราะอีกฝั่งอ่ะยกพวกมา4คน5คนใช่ไหมติดต่อตำรวจสภ.เมืองพัทยามาระงับเหตุเลยนะฮะและจนถึงล่าสุดไปคุยกับจ่าเอกชเวตเพิ่มพูนหัวหน้างานเทศกิจเขตจอมเทียนพัทยาบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นน่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะประมาณสักช่วงบ่าย
หลังทราบเรื่องตอนนี้แจ้งไปยังนายกเมืองพัทยาแล้วค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่อยากจะปรับนะเพราะว่าก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันทุกคนใช่ไหมจะปรับตามพรบรักษาความสะอาดแต่บอกอย่างนี้ไม่มีเงินจ่ายอะทำไงขอกลับไปเอาเงินที่บ้านได้ไหมค่ะงั้นรอหมายศาลเลยละกันพูดถึงขนาดนี้จนถึงเมื่อวานนี้ยังไม่จ่ายฮะทุกคนอย่างนี้ครับเขาขับมาก็จอดข้างรถเก็บเลยครับหน้าสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจจอมเทียนนะครับแล้วก็จะมาเหมือนมากล่าวโทษเราว่าเราไปหาเรื่องเขาว่าเราไปไอ้ว่าไปกล่าวร้ายหรือจะกระทำร้ายร่างกายเขามานั่นแหละแต่เหตุมูลเหตุมันเกิดเขามีอาการดื่มด้วยเขาก็จะดูแบบเหมือนพูดหมิ่นเราแล้วก็ท้าทายเราด้วยส่วนหนึ่งครับมันก็เกิดอารมณ์ทั้งคู่ครับประมาณนี้ก็ยอมรับแต่ก็อยู่ในความไม่เกินเลยครับผมแต่ทางผู้ประกอบการนี่ก็อยากให้ทางทุกคนอย่าทำอย่างนี้มาเนี่ยครับมันก็เพื่อให้เกียรติเจ้าที่ในการทำงานครับผมไม่ว่าใครหรือใครครับก็ต้องเพื่อเป็นส่วนรวมครับเดี๋ยวนะหลักฐานมันชัดเจนมากเลยตอนแรกเอาจริงคือถ้าใครไปเล่นน้ำที่ทะเลอ่ะคุณจะฉี่แต่ไม่ได้ยืนตรงๆแบบเนี้ยมันไม่มีใครรู้ของคุณหรอกสมมติตอนเด็กๆเนาะบางทีเด็กลงไปในน้ำไงลงไปแล้วมาอุ่นๆเราก็พูดตามธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละคุณผู้ชมแต่อยู่ๆเนี่ยสองรายเนี่ยแบบโอ้โหลุกขึ้นมายืนฉี่ตรงๆ อ่ะอย่าว่าแต่พรบความสะอาดเลยอนาจารเจ้าหน้าที่ตำรวจยังแจ้งความได้เลยเนี่ยแล้วสมมติเราเป็นผู้ปกครองเราก็ยืนนั่งอยู่ตรงหาดแล้วเห็นแล้วลูกกำลังเล่นน้ำนั่นอยู่ตรงนั้นมันเหมาะสมไหมล่ะเอาถามสามัญสำนึกเบื้องต้นเลยอ่ะสมควรทำไหมคะนี่ไงแล้วพี่เทศกิจก็บอกว่าอุ๊ยกลายเป็นการมาหาเรื่องอะไรกันทีหลังเนี่ยรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะเพราะว่าทำอะไรก็โดนกดดันแบบนี้บ่อยๆอ่ะอยากจะฝากหน่อยท่านผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามอ่ะเวลาใช้ชายหาดก็เป็นพื้นที่สาธารณะก็ต้องใช้ร่วมกันแล้วให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะคลิปหลักฐานชัดนะคะมัดไว้แน่นก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตามตัวมารับผิดชอบเลยนะคะเอาคุณผู้ชมที่ชลบุรีพามาที่กรุงเทพนะฮะสถานีขนส่งหมอชิดเองใกล้ๆเราเหมือนกันคุณผู้ชมมันมีคลิปภาพเนี่ยที่ประชาชนทั่วไปถ่ายเอาไว้ได้มันมีกองขยะโอ้โหละเกะละกะรอบหมอชิดเลยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นไปหมดอ่ะดูภาพตามไปด้วยแล้วทีนี้คุณผู้ชมฮะในส่วนของสสกทมพรรคประชาชนเนี่ยคุณสุพนัสมีนชัยนันท์ได้มีการแชร์ภาพกองขยะรอบสถานีขนส่งหมอชิดแล้วก็มีการเขียนข้อความระบุนะฮะบางช่วงบางตอนลงใน X ด้วยบอกความไร้ศักยภาพและการเพิกเฉยต่อปัญหาของรัฐมนตรีคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมโอ้โหเป็นภาพที่มีกลิ่นของประธานอภัยนะการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางบกต่อปัญหากำแพงเพชร6ฮะถนนกำแพงเพชร6เป็นถนนของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ที่ดินในความดูแลของกทมทำให้ทางสำนักงานเขตจตุจักรเข้าไปดำเนินการเก็บขยะให้ไม่ได้เลยต้องให้ทางรฟท.เนี่ยนะฮะจัดการเก็บขยะในที่ของตัวเองแล้วก็เขตจตุจักรเมื่อได้รับเรื่องแจ้งเลยนะฮะรฟท.หลายครั้งมากๆมีหลักฐานการออกหนังสือแจ้งด้วยวันนี้ผมโทรหาผู้บริหารระดับสูงของรฟท.5คนตั้งแต่5คนเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์นะก็ไม่รับสายบ้างก็เนี่ยนะบอกว่าเบอร์เนี่ยไม่เปิดบ้างซึ่งเป็นเรื่องตลกมากเพราะเบอร์เหล่านี้เป็นคนให้มาเองเมื่อ2เดือนก่อนตอนที่รฟท.เนี่ยมาร้องเรื่องของงบประมาณกับทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่รู้ทำไมตอนได้งบไปแล้วเบอร์เหล่านี้กับเลิกใช้ปิดเบอร์เปลี่ยนเบอร์หรือว่าโทรติดต่อไม่ได้เนี่ยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะคุณแบงค์ยังบอกในฐานะผู้แทนราษฎรผมอาจจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคมนาคมนะที่ไร้ศักยภาพในการทำงานแล้วก็ไร้ความเด็ดขาดปล่อยปละละเลยไม่กำกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทำงานไม่ตรงกับแผนงานหลายครั้งจนเป็นภาระกับประชาชนทีนี้คุณผู้ชมภายหลังจากมีการแชร์ภาพนี้ใช่ไหมยังไงคะคุณแบงก์ก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบอกขยะเนี่ยมันเก็บแล้วนะขอบคุณโซเชียลทุกท่านและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ดำเนินการแต่เชื่ออีกไม่นานก็มาอีกครับถ้าเรายังปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินคดีกับคนทิ้งขยะและก็บริษัทรถบัสอะค่ะพอเป็นข่าวปุ๊บก็เคลียร์ได้ปั๊บนะคะจริงๆคุณแบงค์สุพนัทเนี่ยตามตั้งแต่เรื่องลิฟต์หมอชิดมาเรื่องบันไดเลื่อนหมอชิดการเดินทางพี่น้องประชาชนเวลากลับช่วงเทศกาลมาจนถึงเรื่องขยะโพสต์ลงปุ๊บก็ถูกเคลียร์ปั๊บ
แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้บ่อยๆนะอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะอย่าให้มาเจอขยะกองโตแบบนี้เลยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงการทำความสะอาดพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยค่ะหลังจากเจอน้ำท่วมอุทกภัยใหญ่ใช่ไหมคะล่าสุดเรียกว่าพ่อเมืองก็นำทีมปล่อยขบวนรถน้ำค่ะไปทำความสะอาดในพื้นที่เรียกว่าเป็นบิ๊กคลีนนิ่งนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยเรียกว่าทุกฝ่ายค่ะร่วมไม้ร่วมมือเพื่ออะไรตอนนี้หน้าหนาวแล้วเชียงใหม่โอ้โหก็ไฮซีซั่นนะคะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นประธานในพิธีขบวนการแก้ไขปัญหาดินโคลนทับถมฝุ่นผงฟุ้งกระจายในพื้นที่รวมถึงขยะตกค้างนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะโดยมีการปล่อยระดมรถน้ำกว่า200คันเจ้าหน้าที่อีกกว่า700นายนะคะเข้าเคลียร์พื้นที่บิ๊กคลีนนิ่งใหญ่รับไฮซีซั่นค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็อยากจะกระตุ้นด้วยนะเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากน้ำท่วมเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีมาตรการชวนกันไปแอวเหนือด้วยนะฮะทีนี้จากภาคเหนือไปดูกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยเขาก็มีการจัดงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการจัดงานรำวงย้อนยุคซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพื้นที่นะครับท่านผู้ชมพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก2ทุ่มครับที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อระดมทุนนำเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยมีจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลรองประธานกรรมาธิการการตำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีส.ส.เขต3พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนางอภัสราแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมนับพันคนนะครับโดยกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานครับมีนางรำจากคณะรำวงขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีกว่า14คณะมาให้ความบันเทิงกับผู้เข้าร่วมงานนี่สนุกสนานแบบนี้นะฮะจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลครับบอกว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีเอกลักษณ์ที่สำคัญและเป็นประเพณีของท้องถิ่นก็คือการรำวงย้อนยุคทางผู้จัดก็เลยมีการประสานมาว่าอยากจะจัดกิจกรรมนี้เพื่อระดมทุนเปิดรับบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทางคณะรำวงไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะตรงนี้นะผมต้องขอเรียนว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้กิจกรรมในนี้ผมได้เห็นเนชั่นนะครับที่เขาทำกิจกรรมตั้งน้ำท่วมเป็นประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นตัวคนกลางในการรับของจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปช่วยก็เลยประสานไปก็ต้องขอพระคุณสื่อทุกช่องแหละพูดง่ายๆครับว่าเพราะสื่อเดี๋ยวนี้หน้าที่ของสื่อไม่ใช่จะนำเสนอแค่ข่าวเดียวกิจกรรมสังคมสื่อก็ช่วยหลายๆเรื่องก็ต้องขอขอบคุณสื่อด้วยครับผมครับก็ผมว่าในฐานะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรนะก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือนะครับคณะลำวงนะครับกองเชียร์ดนตรีเวทีเครื่องไฟต่างๆที่มาแสดงโดยไม่คิดแค่ตัวแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับผู้ที่มีใจบุญที่ประสานเอาของมาช่วยต้องขอขอบพระคุณและขอขอบคุณทุกท่านนะครับคนไทยด้วยกันที่ไม่ทิ้งกันนะครับในเมื่อคนไทยของเราถึงจะอยู่กับคนละจังหวัดคนละภาคแต่เราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็นี่แหละฮะท่านผู้ชมคือจังหวัดเพชรบุรีเขาก็เห็นว่าทางเนชั่นทีวีเครือเนชั่นมีการจัดโครงการเนชั่นปันน้ำใจซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากจึงอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็เนี่ยฮะรำวงย้อนยุคระดมทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยพูดถึงโครงการเนชั่นปันน้ำใจและท่านผู้ชมยังคงชวนร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผ่านทางบัญชีมูลนิธิเนชั่นนะครับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 333-0-01399-6หรือธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 192-3-59782-0 ครับคุณผู้ชมพอพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคลี่คลายแล้วแต่สิ่งที่ประชาชนยังประสบพบเจอในตอนนี้นะคือปัญหาฝุ่นและก็ปัญหาขยะเกลื่อนเมืองคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างไปติดตามจากคุณณัชชาครับอรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลาพยากรณ์อากาศกับนัชชาเนชั่นน่าเห็นใจพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะพี่ปิงพี่ก๊อฟพี่มิวหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ว่ากันว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีแม้ว่าน้ำท่วมขังเริ่มลดลงแล้ว
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เลยค่ะเนื่องจากบนท้องถนนเส้นทางซ้ายหลักในตัวเมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยฝุ่นจากดินโคลนซึ่งไหลมากับน้ำป่ารวมทั้งขยะขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนจำนวนมากทีมข่าวเนชั่นทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจเขตเศรษฐกิจย่านสันป่าคอยหลังเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่สิ่งที่ตามมาคือกองขยะจำนวนมหาศาลถูกนำมาทิ้งไว้หลายจุดตลอดสายเช่นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตียงไม้เครื่องใช้ไฟฟ้ากล่องกระดาษกล่องโฟมพลาสติกกระสอบทรายรวมถึงขยะมูลฝอยในครัวเรือนขณะที่เส้นทางสายหลักเต็มไปด้วยฝุ่นจากดินโคลนเมื่อรถแล่นผ่านไปมาก็ลอยฟุ้งปกคลุมไปทั้งถนนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งชุมชนตลาดร้านค้าและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาขยะตกค้างจนต้องควักกระเป๋าจ้างรถขนย้ายเที่ยวละ 1,000 บาททำให้สูญเสียทั้งเงินและบั่นทอนสุขภาพด้วยค่ะส่วนความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิบัติภัยน้ำท่วมล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนำคณะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank ลงพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือ2มาตรการคือพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด1ปีและเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการโดยให้กู้เพิ่ม 10% ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลธรรมดา 30,000 ถึง 100,000 บาทนิติบุคคล 30,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลากู้สูงสุด3ปีพักชำระเงินต้นสูงสุด12เดือนไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมสถานการณ์การฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมและดินโคลนในตัวเมืองเชียงรายสามารถกู้คืนบ้านเรือนและถนนได้แล้ว 80% ที่เหลือยังมีดินโคลนในท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างการดูดโคลนออกอย่างต่อเนื่องส่วนดินโคลนตามบ้านเรือนชาวอำเภอแม่สายในภาพรวมมีความคืบหน้า 65% คาดว่าทุกจุดจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลจากณัชชาได้เลยค่ะคุณบอยปกรณ์เองเนี่ยปรากฏเจ้าตัวนะไปแจ้งความด้วยนะฮะไปแจ้งความด้วยแล้วก็บอกว่ามาให้ปากคำด้วยปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วที่ต้องไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะทำอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบเพราะมีส่วนทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อนเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณบอยฮะถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทำให้คนอื่นเสียหายต่อผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาแล้วว่าอีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทำเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมเนี่ยฮะท่านผู้ชมคุณบอยเองก็บอกว่าวันนี้ก็มาทำหลายอย่างนะพาผู้เสียหายมาด้วยอยากจะทำอะไรเพื่อผู้เสียหายนะฮะมาให้ปากคำมาแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็มาลงบันทึกประจำวันด้วยนะฮะว่ามีการทำหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างกับทางบริษัทส่วนเงินค่าจ้างขณะนี้ยังไม่ได้มีการคืนแต่ทำหนังสือแสดงความเจตจำนงการยกเลิกสัญญาแจ้งไปแล้วต้องรอการติดต่อกลับมาถ้าเกิดมีการประสานให้คืนเงินเมื่อไหร่ก็ยินดีคืนแน่นอนอันนี้ก็คือบรรยากาศของทางคุณบอยเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะส่วนบอสพอเองจริงๆหลังจากไปออกผลกระแสแล้วเนี่ยคือโอ้โหกองทัพสื่อมวลชนก็ไปรออยู่ข้างล่างเหมือนกันนะรอจะสัมภาษณ์แต่ปรากฏบอสพอเองพูดแต่ในรายการแล้วว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมใช่ค่ะทีนี้
ก็มีไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งคน คุณกันจอมพลังเมื่อวานเองก็อยู่ในรายการเหมือนกันทีนี้คุณผู้ชมฮะสอบถามหลายประเด็นแต่ประเด็นสำคัญที่ไปถามคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะก็ได้ไปถามถึงกรณีนักการเมืองนี่แหละที่มีการโทรมาขอช่วยเคลียร์แลกกับเงินใช่ไหมบอกว่าตั้งแต่ตนช่วยชาวบ้านมาเนี่ยนะฮะผมไม่เคยไปรีดเงินตบทรัพย์ฝั่งตรงข้ามเลยผมก็ฝากถึงคนทำด้วยนะทุเรศทำให้วงการเนี่ยมันเสื่อมเสียใครเข้ามาแอบแฝงรีดทรัพย์เนี่ยนะฮะย้ำอีกทีทุเรศฮะก็อยากชี้แจงคือผมอ่ะไม่รู้เลยว่าใครบ้างแต่ผมยืนยันแน่นอนว่าผมพี่หนุ่มกัญชัยนะครับพวกเราไม่ได้หากินกันทางนี้นะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่ช่วยชาวบ้านมาผมไม่เคยไปเรียกร้องค่ารถผมไม่เคยไปรีดเงินผมไม่เคยขอเงินเคสหรือไม่ขอตบทรัพย์ฝั่งตรงข้ามผมไม่เคยทำนะครับนะผมก็ฝากคนที่ทำแล้วกันนะครับทุเรศครับทุเรศนะทำให้วงการเสื่อมเสียใครที่เข้ามาช่วยเหลือคนและแอบแฝงผลประโยชน์ในเรื่องของการรีดทรัพย์หาเงินเนี่ยทุเรศครับนะทุเรศนี่นะคะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวานเนี่ยมีหลายจุดหลายเหตุการณ์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องดีไอคอนอีกจุดหนึ่งค่ะที่บก.ปคบ.เมื่อวานนี้ทางคุณอี้แทนคุณนะคะก็พาเหยื่อผู้เสียหายเข้าไปร้องแจ้งความร้องทุกข์อีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เหยื่อก็ค่อยๆทยอยมาแต่ละวันจำนวนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่าลืมนะวันนี้นี่นัดกันอีกตั้งกี่คนต่อกี่คนอ่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าเหล่าบรรณาทนายความชื่อดังที่เขานัดกันโดยนัดหมายนะคะก็รอดูว่าวันนี้จะมีน่าจะถึงหลักพันคนแล้วคุณผู้ชมคะโดยที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณอี้แทนคุณจิตอิสระค่ะประธานชมรมสันติประชาธรรมพร้อมด้วยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะคุณชลิดาพัลมาศค่ะพาผู้เสียหายเข้าไปเอาผิดกับดีไอคอนกรุ๊ปนะคะอีก40ชีวิตโดยคุณอี้บอกวันนี้ว่าตอนนี้มีการรวบรวมผู้เสียหายจากตนเนี่ยได้มากกว่า 1,000 รายแล้วนะคะแล้วเมื่อวานพาไป40รายเพื่อเข้าแจ้งความความเสียหายหลักๆมาจากอะไรก็คือถูกหลอกให้ลงทุนนี่แหละมีผู้เสียหายบางรายนะคะเป็นแม่บ้านทำงานได้เงินวันละ300บาทใช้เงินเก็บตลอดชีวิตเลยเก็บมา19ปี 200,000 บาทหมดเนื้อหมดตัวค่ะเพราะว่าเอามาลงทุนกับดีไอคอนนะคะขณะเดียวกันหนึ่งในเหยื่อเดินทางมาด้วยชื่อว่าคุณณัฐนันอายุ43ปีเธอเล่าว่าที่ผ่านมาสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเลยนะคะถึงขั้นไปถึงบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปแล้วเพื่อไปไลฟ์สดต่อมาเดินทางไปแจ้งความที่สน.บางเขนแต่ด้วยพยานหลักฐานไม่ชัดเจนตำรวจแจ้งให้เธอเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนแล้วค่อยมาแจ้งความซึ่งวันที่เธอไปทำให้ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันค่ะตำรวจเองเนี่ยไม่รับทำคดีด้วยทั้งที่เธอเสียเงินลงทุนไปถึง1ล้านบาท โดยเธอยืนยันนะคะศึกษาข้อมูลรายละเอียดมากกว่าคนอื่นระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยประเด็นตรงนี้ได้แล้วก็บอกว่าประเด็นที่ตำรวจมีการค้นบ้านที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคะตามที่มีรายงานเผยแพร่บนโซเชียลนั้นอธิบายแบบนี้ตำรวจไปค้นหาอาวุธเนื่องจากเคยมีการโพสต์เป็นการปะทะคารมกับทางดีไอคอนกรุ๊ปแต่หลังจากนั้นตนมีการเข้าไปพบกับทางตำรวจเพื่อนั่งไปคุยเจรจาเจ้าหน้าที่มีการทำการตักเตือนเกี่ยวกับการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความข่มขู่และแนะนำให้ไปใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวนะคะอันนี้อีกหนึ่งมุมของผู้เสียหาย1ล้านบาทเงินมหาศาลจริงๆค่ะคือแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายแต่ละคนเราฟังแล้วก็หดหูใจอ่ะบางคนคิดฆ่าตัวตายบางคนมีเสียชีวิตไปแล้วหลายรายให้ลูกให้หลานมาออกรายการมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมมาดูกับกรณีของอีก1บอสที่มีอีก1คำนำหน้าว่าเป็นหมอด้วยแล้วก่อนหน้านี้ก็ถามว่าเป็นหมออะไรเป็นหมอจริงไม่จริงเมื่อวานนี้ไปที่บก.ปคบ.แล้วนะฮะสำหรับเลขาธิการแพทยสภาไปแจ้งความเอาผิดกับทางบอสหมอเอกบอกว่าแอบอ้างเป็นหมอคนที่ไปก็คือพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาหอบเอกสารเข้าพบพนักงานสอบสวนปคบนะฮะมองว่าเป็นความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525ฐานประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากตรวจสอบกับสภาเทคนิคการแพทย์ทราบว่าบุคคลดังกล่าวจบจากที่นั่นจริงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์แต่อย่างใดฮะว่าได้แจ้งความดำเนินการตามกฎหมายนะครับคดีกับคุณหมอ
ที่ใช้ชื่อว่าบอสหมอเอกเนื่องจากว่าได้มีพฤติกรรมทางโซเชียลมีเดียที่เชื่อได้ว่ามีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525ครับในช่วงแรกเนี่ยครับเราได้ประสานกับทางสภาเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยจบทางเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับไปขอวิชาชีพเวชกรรมทางแพทย์แต่อย่างใดนะครับมีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีภาพนะครับที่มีเหมือนเสมือนกับมีการประกอบวิชาชีพนะครับเพราะว่าการใช้ภาพลักษณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่สื่อสารภาพลักษณ์ของเราที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อถือซึ่งจะใช้ในทางการตลาดซึ่งทางแพทยสภาเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับเนี่ยฮะแล้วก็ได้เอาเอกสารมาเป็นรูปภาพเป็นคลิปนะฮะแล้วทางด้านของคุณหมออินทพรก็บอกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลดังกล่าวใช้ตัวเองเนี่ยในการสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการตลาดและอาจจะนำไปสู่การสื่อสารภาพลักษณ์ของแพทย์ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายนะฮะทีนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐานและจะออกหมายเรียกบอสหมอเอกมาให้ปากคำต่อไปฮะค่ะคุณผู้ชมขนาดเดียวกันในส่วนของศิลปินนักแสดงหรือว่าวงการต่างๆตอนนี้ถ้าหากใครถ่ายภาพคู่กับบอสต่างๆโดนขุดทุกคนคุณผู้ชมล่าสุดในส่วนของคุณลิเดียเนี่ยนะฮะก็ถูกขุดภาพเหมือนกันในอดีตที่เคยไปถ่ายร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ The Icon Group แล้วก็มีบางภาพถ่ายรูปกับบอสพอนี่ไงจนล่าสุดคุณผู้ชมคุณลิเดียเนี่ยนะฮะออกมาชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวนะฮะบอกว่าเดียเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าบูมมีสัญญาเพียงแค่1ปีปี2561โดยได้มีการแสดงคอนเสิร์ตร้องเพลงด้วยเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการทำงานนอกเหนือจากนั้นค่ะส่วนภาพคุณแมทธิวเนี่ยนะฮะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันเดียวกันแสดงคอนเสิร์ตวันที่เดียวร้องเพลงเท่านั้นค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆกับบริษัทเลยนี่นะฮะขณะเดียวกันมีหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะคุณตั้มเดอะสตาร์ล่าสุดก็มีการถูกขุดรูปเหมือนกันนี่โหนั่งตรงกลางเลยแล้วก็มีบอสนะฮะประกบซ้ายขวาคุณตั้มบอกแบบนี้ฮะจากที่เป็นข่าวนะครับผมไปเปิดบินกับ The Icon เนี่ย 250,000 บาทเหมือนกันครับผมจะกลับจากเกาหลีเนี่ยถึงไทยพรุ่งนี้รวบรวมหลักฐานเรียบร้อยจะรีบไปแจ้งความดำเนินคดีครับปรากฏว่าคุณตั้มเองถูกหลอกด้วยเหมือนกันเป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกันนะฮะโอ้โหก่อนหน้านี้คุณรีซอก็บอกผู้เสียหายรีซอเขาไปเปิดบินเหมือนกันก็รอดูนะคะคุณผู้ชมว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหายกันทั้งนั้นเลยและดูเหมือนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบใหญ่ๆก็คือตัวบิ๊กบอสอย่างบอสพอค่ะขณะเดียวกันในเรื่องของคดีความคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะบก.ปคบ.ออกมาเปิดเผยยอดความเสียหายตอนนี้ทะลุเกิน300ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะมีประชาชนมาแจ้งความเอาผิด The Iconมากกว่า 1,000 รายนะคะ300ล้านก็คือตั้งต้นตัวเลขเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะไปอีกจำนวนมากก็จะเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะมีการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของคดีตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมมีการระบุแบบนี้พนักงานสอบสวนบก.ปคบ.หรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว635รายมูลค่าความเสียหาย 232.4 ล้านบาทเศษรับมอบคำให้การผู้เสียหายจากสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อมาประกอบข้อมูลการสอบสวนกลางส่วนกลางก็คือ15ตุลาคมวันนี้นะคะเดี๋ยวตำรวจท้องที่แต่ละพื้นที่ส่งเรื่องเข้ามาที่สอบสวนกลางขณะเดียวกันยอดผู้เสียหายค่ะที่แจ้งความไว้กับบก.ปคบ.แบบเรียลไทม์นะคะทะลุ 1,000 คนแล้วอยู่ที่ 1,067 คนมูลค่าความเสียหายถึงเมื่อวานนี้13ตุลาคม 378.2 ล้านบาทอีกด้านหนึ่งนะคะนายตำรวจระดับสูงของหน่วยค่ะอย่างพลตำรวจตรีโสพลสารพัดนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านยืนยันว่าตอนนี้ผู้บริหาร The Icon Group 6คนกับแม่ทีมอีก8คนนำโดยบอสพอมีสถานะเป็นผู้ต้องหารายชื่อแต่ละท่านเมื่อวานเราอ่านให้ฟังแล้วนะคะตามที่พลตำรวจตรีโสพลท่านเปิดเผยออกมาแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อตำรวจสอบปากคำฐานะผู้ต้องหาตามที่ผู้เสียหายแจ้งความกล่าวโทษจึงถือว่า
เป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนค่ะในการรวบรวมพยานหลักฐานมาประมวลเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆสอดคล้องกับพลตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามที่ท่านอธิบายว่าตามหลักกฎหมายไทยการจะดำเนินคดีกับใครต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาส่วนการพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานต้องรอบคอบรัดกุมทุกมิตินอกจากนั้นนะคะเรายังได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่เปิดเผยกับ Nation TV ก็คือมีปัญหาการปรับข้อกฎหมายมาใช้ในการกล่าวหาเพื่อเอาผิดบอสพอกับพวกครับเป็นยังไงวงประชุมมีการหารือร่วมกันนะคะระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้แทนกระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงพาณิชย์คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง2หน่วยงานว่าการกระทำของดิไอคอนยังไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่จึงไม่น่าจะใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมาแจ้งดำเนินคดีกับผู้บริหารดิไอคอนได้แต่ก็มีรายงานค่ะบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการวางแนวทางให้แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ตามพระราชกำหนดฉบับนี้จึงมีการเร่งสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากนะคะเพื่อนำหลักฐานมัดการกระทำของกลุ่มบอสพอแหล่งข่าวจากหนึ่งนายพนักงานสอบสวนยอมรับกับเนชั่นทีวีด้วยว่าข้อหาที่มีอยู่ในตอนนี้คือข้อกล่าวหาจากฝั่งผู้เสียหายแต่ยังไม่ใช่ข้อหาที่จะใช้ดำเนินคดีค่ะและยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆแต่ก็ยังมีข่าวจากฝั่งกองปราบอีกนะคะคุณผู้ชมว่าอดใจรอไม่เกิน2วันน่าจะออกหมายจับได้โดยจะมุ่งไปที่ข้อหาช่อโกงประชาชนก่อนโดยพุ่งเป้าเอาผิดกลุ่มแม่ขายหรือว่าดีลเลอร์รายใหญ่ส่วนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอาผิดแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนของพยานหลักฐานก่อนมีรายงานช่วงท้ายด้วยว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนบางส่วนนะคะก็มีความกังวลค่ะว่าหากทำคดีตามกระแสแม้จะแจ้งข้อหาหรือว่าล็อกตัวกลุ่มผู้บริหารดีไอคอนดำเนินคดีได้แต่หากสุดท้ายศาลยกฟ้องก็ไม่ได้ช่วยผู้เสียหายได้ประโยชน์ใดๆอยู่ดีเผลอๆถูกฟ้องกลับด้วยนะคะ อันนี้สถานะถ้าเอาตามข้อมูลตำรวจคือเรียกว่าผู้ต้องหาแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแน่นอนว่าตอนนี้กระแสสังคมก็กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ว่าการทำหน้าที่ต่างๆในกระบวนการเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นไปโดยรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากที่สุดนะฮะท่านผู้ชมทีนี้มาดูข้อมูลนี้กันหน่อยท่านผู้ชมเป็นข้อมูล exclusive ที่ Nation TV ได้มาจากแหล่งข่าวคนหนึ่งที่อยู่ใน The Icon นะฮะซึ่งปกติการเมืองช่วงที่ผ่านมาเราจะมีตัวอักษรย่อกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หนึ่งในตัวอักษรที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยที่สุดคือ3ปถูกไหมใช่ค่ะจะเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์อะไรกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนี่มีข้อมูล2ปเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงปนี่ก็คนลุกนะแต่ไม่ได้เป็นปการเมืองอคนละปกันอันนี้ปธุรกิจต่างหากอันนี้2ปท่านผู้ชมมาดูข้อมูล Exclusive ของ Nation TV กันหน่อยนะฮะเพราะว่าแหล่งข่าวคนนี้เป็นแหล่งข่าวคนสำคัญใน The Icon Group บอกว่ามีบิ๊กบอส2ปเป็นผู้บงการคอยกำหนดเกมวางแผนธุรกิจหาทางหนีทีไล่คอยช่วยเหลือเรียกว่าอยู่เบื้องหลังดิไอคอนกรุ๊ปค่ะปอแรกคือปอ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 อไม่ใช่สายรถเมล์นะไม่ใช่นะไม่ใช่ปรับอากาศปอปาแล้วก็ออ่างแล้วก็อีกปอหนึ่งก็คือปอนอซึ่งก็ไม่ใช่ไปรษณีย์โอ้โหแต่ละคนเดายากกันเนี่ยและจนถึงวันนี้เนี่ยแหล่งข่าวคนนี้นะบอกกับ Nation TV ว่ายังไม่มีใครพูดถึงบิ๊กบอส2ปอสักเท่าไหร่เพราะอาจจะเข้าใจไปว่าบอสพอเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดแต่จริงๆแล้วบอสพอเนี่ยอันนี้แหล่งข่าวบอกว่าเหมือนเป็นแค่ตัวเปิดเพราะคนที่เป็นมันสมองวางกลยุทธ์คือเจ้านายที่อุ้มชูชุบเลี้ยงบอสพอมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเป็นลูกน้องคอยทำงานในธุรกิจที่อันนี้แหล่งข่าวพูดนะอาจจะเป็นสีเทาหรือไม่อย่างไรเจ้านายที่ว่านี้คือผู้ชายที่ชื่อปอเห็นบอสพอเป็นเด็กขยันก็เลยสร้างตัวตนให้เป็นบิ๊กบอสขึ้นมาในธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์แล้วอีกปอหนึ่งคือปอนอเนี่ยเหมือนเป็นครู
ที่มาสอนเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้เริ่มจากเทคนิคชักชวนคนมาสมัครคอร์สออนไลน์ด้วยเงินเริ่มต้นแค่หลักร้อยแล้วก็พูดจาโน้มน้าวให้ซื้อเก้าอี้ตำแหน่งบรรดาบอสในราคาประมาณ 500,000 ค่ะเพื่อมีตำแหน่งใน The Icon Group แล้วสร้างแรงจูงใจหาลูกทีมมาซัพพอร์ตแล้วก็จะมีการดันขึ้นไปบนยอดสูงๆแล้วแหล่งข่าวคนนี้ก็บอกกับ Nation TV ด้วยนะฮะว่า Big Boss 2 ปอนั้นได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากบอสพอปีละ200ล้านบาท200ล้านบาทอันนี้ต่อปีนะฮะและได้มาตลอดตั้งแต่จดจัดตั้งบริษัทนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวย่อทนายต่อเต่าโอเคค่ะบอกว่าบิ๊กบอส2ปกับบอสพอสนิทสนมกับทนายต่อเต่าเคารพเหมือนพี่ชายเข้านอกออกในกับครอบครัวทั้งบิ๊กบอสและบอสพอมาตลอดช่วงเทศกาลก็มีการหิ้วของขวัญแบรนด์เนมอะไรไปอวยพรกัน อันนี้แหล่งข่าวก็บอกมาอีกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีบางคนประกาศระดมผู้เสียหายให้เอาข้อมูลมาให้ตัวเองแล้วอาจจะได้เงินคืนเนี่ยอาจจะเป็นการจุดใต้ตำตอนำข้อมูลไปให้พวกเดียวกันและอาจเป็นกลอุบายเพื่อตัดวงจรบิ๊กบอส2ปออกไปแล้วลอยแพบอสพอหรือไม่อย่างไรอาจจะมีการเหมือนคัดช็อตกันหรือไม่อย่างไรทั้งหมดนี้ถ้าผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวคนสำคัญที่เขาบอกว่าอยู่ใน The Icon เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบในเชิงลึกกันต่อไปฮะพอฟังแบบนี้ถ้าเราเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะพูดตามตรงคือไม่รู้จะเชื่อใจแล้วไว้ใจใครได้บ้างหวังพึ่งแต่กฎหมายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าอยากให้คนที่อยู่บนยอดจริงๆอะค่ะลงมารับผิดชอบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะครับคุณผู้ชมทีนี้ยังได้มีการไปตรวจสอบลึกลงไปอีกนะฮะทางการเงินของบริษัทที่มีการยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะพบความผิดปกติที่น่าสังเกตคือบริษัทเนี่ยได้นำเงินไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกู้ยืมโดยไม่มีการทำสัญญานะแล้วไปคิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 0.5% ต่อปีเป็นจำนวน413ล้านบาทในปี65ที่ผ่านมา400กว่าล้านแล้ว400กว่าล้านไม่มีการทำสัญญานะและยังคงมียอดค้างณวันที่31ธันวาคมปี2566จำนวน232กว่าล้านบาทนอกจากนี้ยังพบการลดลงเนี่ยนะฮะของเงินฝากสถาบันการเงินจากจำนวน938กว่าล้านในปี2565ลดลงเหลือเพียง347กว่าล้านบาทในปี2566ว่ากันง่ายๆลดลงประมาณนะฮะ590ล้านบาทความผิดปกติเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยฮะเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอินดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกู้เงินนะฮะจำนวนมากโดยไม่มีการทำสัญญาและคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากทีนี้เมื่อมีการพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของบริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดพบข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ฮะอันนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคือบอสพอเนี่ยถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะสัดส่วน 75% หรือเรียกง่ายๆเนี่ยนะฮะ 374,999 หุ้นนะและยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นๆอีกนะฮะ3แห่งไม่ว่าจะเป็น The Icon Wellness จำกัดถือหุ้นในสัดส่วน 50% The Icon การบัญชีจำกัดถือหุ้นสัดส่วน 50% เหมือนกันบริษัท Friendship Fulfillment เนี่ยนะฮะบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 33%ทีนี้โครงสร้างการถือหุ้นในการบริษัทดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของอำนาจในการบริหารจัดการโดยมีบอสพอนี่แหละเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการเพียงคนเดียวฮะก็ยิ่งสาวก็ยิ่งแปลกนะคะในการทำธุรกิจของ The Icon Group แต่ก็อย่างที่บอกไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางด้านหน่วยงานภาครัฐที่มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นนะคะบอสพอก็ต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมคะส่วนการเยียวยาผู้เสียหายบ้างล่ะเมื่อสักครู่เรารายงานไปแล้วว่าแม้ว่าจะเรียกกลุ่มบรรดาบอสเนี่ยบิ๊กบอสทั้งหลายว่าเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วการเยียวยาผู้เสียหายจะเยียวยากันยังไงจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนนี่คือคำถามใหญ่คุณผู้ชมคะทีมข่าวเนชั่นทีวีของเรานะคะก็เลยไปสอบถามประเด็นนี้กับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะอธิบดีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องไปสอบสวนให้ได้ชัดเจนส่วนพฤติการที่มีการชักชวนสมัครเป็นดีลเลอร์มีการเรียกเก็บค่ายิงแอดโฆษณาออนไลน์จะเข้าข่ายเป็นการเรียกระดมทุนมีความผิดฐานช่อโกงหรือไม่นั้นท่านบอกว่าอันนี้ก็ต้องดูกฎหมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายขายตรงหรือว่ากฎหมายการช่อโกงประชาชนค่ะมันจะเข้าข่ายดูกฎหมายหลายฉบับเพราะกฎหมายขายตรงเนี่ยเขากำกับไว้แต่กฎหมายขายตรงเนี่ยถ้าไปเปิดดูอะเวลาอบรมเนี่ยห้ามเก็บค่าอบรมด้วยนะครับแล้วอันนี้เก็บไหมล่ะเก็บครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายขายตรงข้อนึงอะคุณผิดแล้วหรือยังหลังจากนั้นมาดูพระราชกำหนดกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมีการผลักดันให้เขาหาสมาชิกกันหรือไม่นี่คือคำตอบที่พนักงานสอบสวนเขาจะไปสอบสวนให้ได้ความจริงส่วนเรื่องแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่บรรดาผู้เสียหายนะคะคุณโกศลวัฒน์ท่านบอกว่าสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ยังมีสินค้าเหลืออยู่บริษัทหรือว่าแม่ขายรวมทั้งเหล่าดาราพรีเซนเตอร์ต้องรับเอาสินค้าจากผู้เสียหายกลับคืนไปขายให้ได้ก่อนเพราะหลายๆคนลงทุนไปจนถึงขนาดหมดตัวโดยที่ยังไม่มีความสามารถในการขายออนไลน์ค่ะส่วนกลุ่มผู้เสียหายที่สินค้าหมดอายุไปแล้วหรือไม่มีสินค้าอยู่ในมือท่านแนะนำว่าเรื่องนี้บอสพอดีไอคอนทำได้ไม่ยากและต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนสามารถไปขอรายชื่อผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความกับตำรวจไว้ก็ได้ก่อนที่จะหามาตรการทางกฎหมายนะคะก่อนที่มาตรการทางกฎหมายจะเดินไปและจะไม่มีโอกาสได้ทำตอนนี้ยืนยันผู้เสียหายเขาหมดตัวแล้วเขาอยากได้เงินคืนคืนเท่าไหร่เขาก็อยากได้คืนแต่ย้ำนะคะว่าตอนนี้มันเป็น2เส้นการเยียวยาก็ว่าไปเรื่องทางกฎหมายก็ว่าไปค่ะทีนี้เรื่องการเยียวยาจะเอาเงินจากไหนจะเอาทรัพย์สินที่ไหนมาเยียวยากลุ่มผู้เสียหายเมื่อวานนี้ตอนช่วงให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเนี่ยบอสพอลเองก็พูดประมาณว่าก็ถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทรัพย์สินผมก็อยู่ตรงนั้นก็อาจจะมีการใช้กระบวนการยุติธรรมเอาทรัพย์สินนั้นน่ะไปคืนมาเป็นเงินให้กับผู้เสียหายไหมพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที่ของหน่วยงานนี้ก็คือปปง.นะฮะเรื่องของการอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนไปคุยกับเลขาธิการปปง.ท่านผู้ชมคุณเทพสุบวรโชติดาราบอกว่าเดี๋ยวปปง.ประชุมวันมะรืนนี้ก็คือวันพฤหัสที่17ตุลาคมตอนบ่ายนะฮะจะคุยกันทั้งเรื่องคดีทองแม่ตั๊กแล้วก็คดีดีไอคอนกรุ๊ปนะฮะเตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมฮะมีมติตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินในเชิงลึกของ The Icon Group โดยขอบเขตการตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินปปง.จะตรวจสอบทั้งหมดฮะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนิติบุคคลบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจเพราะปปง.ประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับทั้งตำรวจปคบ.แล้วก็สคบ.ด้วยทีนี้พอถามเลขาปปง.ว่าเอ๊ะตอนนี้พบหรือยังว่ามีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินออกไปยังต่างประเทศเบื้องต้นเลขาปปง.บอกว่ายังไม่พบการทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวแต่ทุกอย่างอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนนะฮะซึ่งการทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะนำไปสู่มิติของการทำคดีอาญาที่ตำรวจจะตั้งประเด็นการสอบว่าใครมีความเกี่ยวข้องบ้างใครเป็นผู้ต้องหาแต่ละคนพฤติการแบบใดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านจึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขมูลค่าว่าเท่าไหร่แล้วก็ประเภทรายการทรัพย์สินได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถหรูนาฬิกาหรูบ้านหลังโตเงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารไหมเนี่ยเลขาปปง.บอกอย่างนี้และท่านผู้ชมช่วยกันนะฮะบอกขอให้สังคมจับตาดูการทำงานของปปง.ที่เต็มที่ถูกต้องและรวดเร็วฮะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะจะพาไปฟังอีกหนึ่งคลิปเสียงแล้วช่วยวิเคราะห์กันหน่อยว่าคนในคลิปนะคะเขาคุยอะไรกัน มีการเอื้อนเอ่ยถึงบุคคลที่3 มีการบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเคลียร์ได้มีคนในสคบดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วมีการใช้คำถึงขนาดว่าถ้าจ่ายหนักนี้สั่งได้ขออนุญาตตอนเช้าๆไม่อ่ะแต่ขออนุญาตใช้คำสุภาพแล้วกันอะไรครับคุณมิ้วสั่งได้อย่างกับอุจจาระฮะเดี๋ยวให้ฟังค่ะบางช่วงบางตอนเชิญค่ะไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่ผมที่บอกวันนี้พี่โทรหาให้มาดูแลพออย่างไรพี่เป็นคนเอาขึ้นรองเลยค่ะครับที่จะเลยมาใช่ไหมพี่เออใช่ครับเออแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอบอกว่านี่ผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาเพราะมันขึ้นดันมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันก็เป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างขี้เดินตามตุ๊กตุ๊กตุ๊กพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่ง
นี่พอต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวให้เนี่ยคนเนี้ยพี่ดันมันเป็นเลขาพอขึ้นไปเลขาอู้สั่งได้ยังกับอุจจาระอย่างที่บอกเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้บางช่วงบางตอนขอบคุณคลิปนี้นะคะจากเพจบิ๊กเรียนด้วยค่ะปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆหลังจากบอสพอเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสจบแล้วก็มีคลิปนี้โผล่ออกมาแล้วก็ระบุแบบนี้ว่าบิ๊กเรียนให้ฟังกันเพลินๆอย่าคิดมากอย่าเป็นวัวสันหลังหวะแล้วก็แฮชแท็กกดแห่งยำเปรี้ยวนำเสมอค่ะชอบคำนี้นะผมกืนน้ำลายเอื้อกเลยทำไมฮะคุณปิงหิวยำหิวเหรอคะเปรี้ยวปากใช่ไหมไอ้ยำที่กินได้ยังว่าแต่อย่าเอายำอย่างอื่นนะคะเพราะเผลอๆเนี่ยคลิปนี้จะมีคนถูกรุมยำนะคะคุณผู้ชมแต่คลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครบ้างแต่คลิปก่อนหน้านี้บอสพอยอมรับว่าเป็นเสียงเขาเองแต่คู่สนทนาไม่ขอพาดพิงละกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะนักข่าวนะคะเขาไปสอบถามคนนี้แต่เราไม่ได้บอกนะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปหรือเปล่าแต่โทรสอบถามกันสักหน่อยคุณจ๊อบคุณจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐได้ฟังคลิปเสียงหรือยังตอนนี้ในโลกออนไลน์โอ้โหเป็นข่าวดังไปทั่วเลยมีคนคุยกับผู้บริหารดีไอคอนอย่างบอสพอแล้วมีการไม่ว่าจะเป็นเรียกตบทรัพย์หรือพูดถึงตำแหน่งต่างๆที่ดันกันขึ้นมาแหละคุณจ๊อบสามารถอธิบายแบบนี้ปลายสายเพราะว่านักข่าวโทรหานะคะบอกว่าตอนนี้พร้อมดำเนินการทางกฎหมายทันทีแต่ผมอยู่ต่างประเทศเห็นว่าอยู่ที่จีนนะคะเดี๋ยวสื่อช่องไหนต้องการจะสัมภาษณ์รอก่อนเดี๋ยวผมกลับไทยเดี๋ยวผมพร้อมชี้แจงค่ะนักข่าวพยายามสอบถามอีกนะคะว่าสรุปรู้จักบอสพอไหมคุณสามารถบอกว่าเคยเห็นแต่รูปถ่ายคู่แต่มีหรือเปล่ารูปถ่ายคู่ผมกับบอสพอเห็นแต่เขาถ่ายกับคนอื่นหรือเปล่า อันนี้คือคำชี้แจงสั้นๆคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลรอคุณสามารถกลับไทยเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีออกมาชี้แจงแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าบอสพอคุยปลายสายอยู่กับใครค่ะแต่เบื้องต้นยังไงคุณสามารถก็ปฏิเสธก่อนนะฮะบอกว่าไม่ใช่ตัวเองนะฮะทีนี้คุณสามารถเนี่ยปัจจุบันเราอาจจะเห็นในบทบาทของรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเป็นเหมือนองคารักษ์พิทักษ์ลุงป้อมแต่ก่อนหน้านี้จริงๆ คุณสามารถเองก็โลดแล่นมาพอสมควรนะพาไปทำความรู้จักกับทางคุณสามารถให้มากขึ้นกว่านี้กันหน่อยท่านผู้ชมฮะกับประวัติที่มาที่ไปถ้าเกิดย้อนประวัติเนี่ยทางด้านของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชหรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าเสียจ๊อบเคยทำงานเกี่ยวพันอยู่กับวงการแชร์ลูกโซ่นะฮะแล้วก็การหลอกลวงประชาชนนะฮะคือเคยเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยใช่นะคุณปิงนี่คือรูปคุณจ๊อบสามารถเหรอตอนนั้นทำไมอ่ะรอตีเกาหลีเลยนะเนี่ยยังไงสเปคนี่บอกว่าเอาสาวไทยช่วงนี้ก็อินแบบโอป้าโอป้าไงสมัยนั้นอู้คุณสามารถก็โอป้าไม่ใช่ย่อยนะแล้วสมัยนี้อ่ะสมัยนี้ก็เป็นแบบอาจจะป้าแทนได้ไหมจากโอป้าเป็นป้าแล้วแบบนั้นเสียฮะเสียจ๊อบเคยเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยมีผลงานครับการช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่จำนวนมากเลยนะครับมีบทบาทการต่อสู้กับเครือข่ายธุรกิจชวนลงทุนหลายรายเช่นยูฟันมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านจำได้ไหมล่ะเคสยูฟันจำได้ตอนนั้นใหญ่นะใหญ่มากแล้วหลายคนอาจไม่ทราบว่าเสียจ๊อบเนี่ยเคยลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะย้อนไปปี57นี่ไงเห็นไหมล่ะโอป้าไหมล่ะเลือกไหมเลือกไหมเออเนี่ยลงสมัครปี57ในสังกัดพรรคพลังเครือข่ายประชาชนลองฟังนโยบายไหมยังไงพรรคพลังเครือข่ายประชาชนชูนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคนี่ไงปราบปรามเงินกู้นอกระบบเสนอตั้งกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะจึงไม่แปลกฮะที่เสียจ๊อบเนี่ยจะได้รับการคาดหวังจากหลายฝ่ายเวลามีเคสเกี่ยวกับแก๊งหลอกลงทุนปรากฏเมื่อไหร่แต่ความยิ่งใหญ่ในงานด้านนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางก็ได้นะที่ฝ่ายที่กระทำผิดเขาอาจจะวิ่งเข้าหาแล้วขอความช่วยเหลือแต่เจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอคุณสามารถกลับไทยนะเดี๋ยวคงได้ฟังเสียงแถลงกันชัดๆฮะค่ะคุณผู้ชมทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของคลิปเสียงกันหน่อยที่เราเปิดกันไปเมื่อช่วงเบรกที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงบอกโอ้โหเนี่ยนะฮะเป็นการเรียกรับเงินถ้าว่ากันง่ายๆแหละแล้วก็มีการจะไปเคลียร์ในชั้นกรรมาธิการได้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอฮะก็ไปถามประเด็นนี้แหละอาจารย์เองบอกว่าก็ต้องให้ทางสำนักเลขาธิการสภาเนี่ยนะไปตรวจสอบก่อนแล้วก็จะเร่งแก้ไขเพราะเรื่องทำนองนี้มันเกิดมาหลายครั้งแล้ว
ต้องรีบแก้ไขแต่ตนคิดว่าก็แก้ไม่ยากนะทีนี้เมื่อถามว่าที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ตบทรัพย์หรือว่าเรียกรับทรัพย์แบบนี้มาโดยตลอดทางสภาเนี่ยจะดำเนินการยังไงได้บ้างเพื่อให้มันหมดเรื่องนี้ไปอาจารย์วันนอบอกมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลรัฐสภาเวลาตั้งคณะกรรมการน่ะก็จะมีการตั้งทั้งบุคคลภายในแล้วก็ภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกก็เสนอโดยพรรคการเมืองต่างๆใช่ไหมเราไม่อาจตรวจสอบได้ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าพบเห็นหรือว่ารับรู้ก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างทีนี้ถามต่อฮะตามหลักการแล้วมันเป็นไปได้ไหมเรียกรับเงินมาแล้วมันเคลียร์ในชั้นกรรมาธิการได้อะอาจารย์วันนอบอกตอนนี้มันเป็นแค่ข้อกล่าวหาต้องสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงจะยังไม่อยากให้ผู้เสียหายเนี่ยมายืนยันก่อนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดกับบุคคลภายนอกนะฮะที่แต่งตั้งเข้ามาก็อาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบแบบเข้มงวดอะแล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ติดตามซึ่งหากประชาชนสงสัยอะไรก็ติดต่อมาที่สภาผู้แทนราษฎรได้ฮะซึ่งคงจะไม่ยากถ้าหากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับมายืนยันกับฝ่ายเลขาธิการของสภานะครับก็จะทำการให้ทันทีนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อถือเราต้องสร้างความเชื่อถือสภาให้กับประชาชนว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆสภาเรานั้นเวลาเรามีกรรมาธิการหลายชุดโดยเฉพาะวิสามัญก็จะมีบุคคลภายนอกมาด้วยนะส่วนมากก็เกิดจากคนภายนอกที่ทางพรรคการเมืองทั้งหลายเสนอมาอาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วนนะซึ่งต่อไปต้องมีความระมัดระวังการกัดกรองคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมถ้าหากพี่น้องประชาชนสงสัยอะไรขอให้ติดต่อครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็อาจารย์วันนอบอกว่าหลังจากนี้ถ้าไปตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงๆก็จะมีบทลงโทษด้วยนะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะส.ส.กำแพงเพชรนะคะนั่นก็คือคุณไผ่ลิกค่ะออกมาโพสต์ Facebook เลยหลังจากได้ฟังคลิปที่บอกว่ามีคนการเมืองที่เป็นหนึ่งในกรรมธิการนะคะไปเรียกรับเงินจากผู้บริหารดีไอคอนค่ะคุณไผ่บอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมีอีกคนยอมรับว่าเป็นคลิปจริงหมายถึงคุณพอนะคะยอมรับว่ามีการพูดคุยกับอีกคนจริงผมขอให้คณะกรรมการกิจการสภาเข้ามารับเรื่องนี้ไปสอบเพราะอะไรมันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรรัฐสภาและการทำหน้าที่ของกรรมการของสภาโดยตรงและเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะได้เกิดความสบายใจกับผู้เสียหายทุกท่านด้วยว่าจะไม่มีใครมาบิดเบือนความเป็นจริงได้ถ้าวันนั้นไม่มีการปิดบังผู้เสียหายคงไม่เยอะเท่าวันนี้เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายและผู้เสียชีวิตและถ้ามีพี่น้องในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือที่ไหนต้องการความช่วยเหลือประสานงานมายินดีครับจากส.ส.ไผ่ลิกนะคะทีนี้มาดูพรรคฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคประชาชนกันหน่อยหัวหน้าเทงครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินักข่าวก็เจอก็ไปถามประเด็นเรื่องคลิปเสียงเหมือนกันนะแต่คุณเท้งบอกแบบนี้ว่ายังไม่ได้ฟังในรายละเอียดเดี๋ยวยังไงขอไปดูในรายละเอียดก่อนแต่ที่แน่ๆล่ะการเรียกรับเงินในชั้นกรรมาธิการไม่ควรจะเกิดขึ้นครับเรื่องของตัวรายละเอียดคลิปอันนี้เรียนตามตรงนะครับผมยังไม่ได้ดูในรายละเอียดจริงยังไงขอทราบในรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแถลงข่าวอีกครั้งนึงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างการเรียกรับผลประโยชน์ในชั้นกรรมาธิการของผู้แทนราษฎรจริงๆมันโดยหลักการเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับยังไงขอดูรายละเอียดจากคลิปก่อนอีกครั้งนึงก่อนครับคือถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงผมคิดว่าต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่นะครับใครที่เข้าไปมีส่วนผัวพันตรงนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษเพื่อสร้างกระบวนการรับผิดรับชอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคุณเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็โพสต์ Facebook เหมือนกันบอกว่าการกระทำของบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวเข้าตามนิยามการกู้เงินตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนหรือเปล่าวงเล็บเนี่ยนะฮะแชร์ลูกโซ่มาพิจารณากันเนื่องจากมีการแก้ไขนิยามการกู้ยืมเนี่ยนะฮะซึ่งหมายรวมถึงการจำหน่ายบัตรหรือว่าสิ่งอื่นใดการรับเข้าร่วมลงทุนซึ่งกรณีนี้มีข้อเท็จจริงเชิญชวนร่วมลงทุนถ้าผิดเข้าตามนิยามพรกนี้ผู้กระทำทั้งหมดนะฮะตัวการรวมถึงผู้โฆษณาจะมีความผิดจำคุก 5-10 ปีปรับถึง1ล้านบาทนี่นะฮะและขณะเดียวกันวันพระหัสบดีนี้ผมได้เสนอพรรคประชาชนแล้วก็เพื่อนสมาชิกขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาเนี่ยศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อป้องกันธุรกิจอันเข้าข่ายลักษณะกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ด้วยฮะค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคนนะคะโอ้โหพอคุณสามารถออกมาพูดผ่านสื่อ บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฟ้องร้องนะใครไปโยงไปพาดพิงเรื่องคลิปตบทรัพย์นะคะคุณผู้ชมแต่เด็ดพี่พร้อมพงค์ค่ะเขาออกมาบอกเลยว่าไม่ได้หมายถึงใครแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นคนอยู่ในคลิปพูดคุยกับบอสพอที่บอสพอยอมรับแล้วว่าเป็นคลิปเสียงของบอสพอจริงอย่านะอย่ามาอ้างว่า AI นะบอสพอเขาคงคุยกับ AI ไม่ได้นะคะคุณพร้อมพงค์อธิบายแบบนี้ว่าคลิปเสียงรับทรัพย์จากผู้ต้องหาคดีดีไอคอนนั้นเรื่องนี้นะคะสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเสียงในคลิปดังกล่าวคล้ายกับสมาชิกพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งและเท่าที่ผมตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญยืนยันมันไม่ใช่คลิปเสียง AI แน่นอนแล้วทางคุณพอบอสของดีไอคอนก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเขาเองจริงแล้วก็เชื่อว่าคลิปดังกล่าวตรวจสอบไม่ยากเมื่อมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทันทีโดยมีประชาชนร้องเรียนมาที่ตนแล้วและตนก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อีกทางนึงด้วยเรื่องนี้ยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนอาคำนี้ก็ใช้กันบ่อยนะคะ ระหว่างเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยค่ะทีนี้ช่วงท้ายคุณพร้อมพงศ์บอกว่าวันนี้เสียงในคลิปหนึ่งในคู่สนทนาก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตนก็จะยิ่งทำให้ตรวจสอบได้ง่ายและเสียงอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกอ้างว่าเป็นนักการเมืองก็จะสามารถนำไปเทียบเสียงได้ไม่ยากตอนนี้มีคนนำไปเทียบเสียงให้แล้วว่าน่าจะเป็นเสียงของนักการเมืองอักษรย่อสอเสือของบางพรรคอันนี้ตัวย่อจากคุณพร้อมพงศ์เรื่องคลิปเสียงทีนี้มาอีกเรื่องค่ะมีนัดคุณผู้ชมคะคุณพร้อมพงศ์บอกว่ามีนัด17ตุลาคมนี้มะรืนนี้ใช่ค่ะเวลา10โมงตรงนะคะเดี๋ยวไปยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอันนี้ตัดภาพอีกเรื่องนึงแล้วนะคะนอกจากเรื่องบิ๊กพอหรือว่าบิ๊กบอสพอแล้วมาที่บิ๊กป้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้การตรวจสอบจริยธรรมก็ยังเดินหน้าเต็มที่อยากยื่นให้ตรวจสอบประเด็นอะไรคุณพร้อมพงศ์อธิบายแบบนี้ดูเหมือนว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีพฤติกรรมเข้าข่ายน่าจะบินหรูกินอยู่สบายและเข้าข่ายรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทหรือไม่มีการใช้เครื่องบินส่วนตัวไม่ทราบว่าเป็นเครื่องบินของใครบินไปต่างประเทศ โดยการบินไฟล์เล็กเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-8 ล้านบาทต่อเที่ยวบิน อันนี้ตัวเลขที่เปิดเผยออกมา ตนยืนยันว่าต้องมีการตรวจสอบว่าคณะเดินทางของพลเอกประวิตรมีการเบิกจ่ายเงินของใครหรือไม่หรือเป็นการใช้จ่ายเงินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยข้อมูลในมือของตนพบว่าเครื่องบินดังกล่าวน่าจะเป็นของเจ้าสัวอ้าวเจ้าสัวไหนอีกล่ะเนี่ยแล้วบอกอีกว่าเดี๋ยวไปยื่นประธานสภาอาจารย์วันนอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยมั่นใจเรื่องนี้จนมุมแน่นอนดิ้นไม่หลุดนะคะแล้วจะทำหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะเพราะข้อบังคับของพรรคระบุชัดเจนสมาชิกต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาททั้งที่ท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคควรจะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะไม่เช่นนั้นพฤติกรรมเช่นนี้อาจส่งผลให้พลังประชารัฐถูกยุบก็ได้ใครจะล่มสลายก่อนกันถูกต้องนะคะคุณพร้อมพงเมื่อก่อนอาจจะเป็นนักแสดงแต่ตอนนี้เป็นนักร้องแล้วนะฮะ นักร้องคนละฝ่ายพัดกันร้องทีละเรื่องนี่ฮะขออนุญาตท่านผู้ชมพักเรื่องของคลิปเสียงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่ายังไงก็ตามประเด็นคลิปเสียงเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคงจะไปถามกันอีกมากมายแล้วเดือดปุดๆแน่นอนเพราะหลายต่อหลายฝ่ายแล้วใช่ค่ะนี่ฮะพักไว้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะแต่พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้14ตุลาคม2567ครบรอบ51ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2516นะครับโดยได้มีทางด้านของคนการเมืองครับเดินทางมาร่วมกันวางพวงมาลาอย่างอาจารย์วันนอครับประธานสภาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะที่เตือนให้เราได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการปกครองแบบเผด็จการและคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้รับมรดกอันล้ำค่าก็คือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
การมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องช่วยกันปกป้องคุณสมคิดเชื้อคงครับเป็นตัวแทนฝั่งรัฐบาลนะฮะในฐานะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็มาร่วมงานก็บอกนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2516เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพลังของผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยและต้องการให้ประเทศชาติปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญฮะในการสร้างความสามัคคีและปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยใช้สันติวิธีนะฮะขณะที่ฝ่ายค้านคนที่มาก็คือหัวหน้าเทงคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกแม้ตัวเองจะเกิดไม่ทันแต่เจตจำนงเดียวกันก็คือต้องการพัฒนาการเมืองในประเทศไทยผลักดันสังคมไทยให้ไปข้างหน้าและมีบางสิ่งบางอย่างที่จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี16อ่ะยังไปไม่ถึงเช่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วันนี้ก็ยังต่อสู้เรียกร้องกันอยู่ฮะ อันนี้เป็นบรรยากาศด้านในพิธีนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะฮะคุณเทคณัฐพงษ์เนี่ยฮะก็พูดเนี่ยนะบอกว่า51ปีที่ครบรอบ14ตุลาคม2516นอกจากมาล้ำลึกนึกถึงความสูญเสียในการต่อสู้เพื่อกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศแล้วยังเป็นการรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของการต่อสู้ของเหล่าวีรชนว่าเราต้องการผลักดันกระบวนการหลักประชาธิปไตยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและรัฐบาลที่สามารถถ่วงดุลตรวจสอบได้โดยพรรคฝ่ายค้านและก็ประชาชนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การติดตามจำเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งเรื่องของการคุ้มครองเยียวยาผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อสานต่อเจตนารมณ์นะฮะเจตจำนงของเหล่าวีรบุรุษวีรชน44ตุลาเนี่ยนะฮะทั้งนี้ถ้ามองในบริบทปัจจุบันกระบวนการกติกาอย่างรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมไทยปัจจุบันและเชื่อว่ายังไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงและก็ทุกภาคส่วนนะฮะมองในบริบทปัจจุบันนะครับกระบวนการกฎกติกาอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับที่เราเชื่อว่ายังไม่ได้มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนบรรดาเหล่าผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองประธานรัฐสภาเองรวมถึงทุกพรรคการเมืองเนี่ยสามารถขับเคลื่อนประเด็นต่างๆเหล่านี้ร่วมกันนะครับเพื่อกลับไปแก้ไขนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันร่วมกันได้ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยๆทำให้รัฐบาลนะครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในสมัยหน้าเนี่ยถูกเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มาจากคุณผู้ชมคะ51ปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเองก็ยังคงต้องพบกับฝันร้ายทางประชาธิปไตยอยู่หลายครั้งค่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างถ้านับมาตั้งแต่14ตุลา16นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์พฤษภาธมินก็เกิดขึ้นในปี2535เหตุการณ์ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นระหว่างปี48ถึงปี52ค่ะซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารในช่วงปี2549แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะในช่วงปี2553ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจำนวนมากรวมไปถึงเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพี่น้องกปปส.ด้วยค่ะช่วงปี56ถึงปี57แล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารในปี2557ซึ่งที่กล่าวมาทุกเหตุการณ์ต่างมีการถอดบทเรียนแต่กงล้อทางประวัติศาสตร์มักจะหมุนกลับไปที่เดิมประเทศไทยไม่เคยพ้นจากบ่วงกรรมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความรุนแรงการชิงอำนาจก่อนจบลงด้วยความสูญเสียทีนี้ถ้าดูอดีตที่ผ่านมาสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางมือทางการเมืองภายหลังครองอำนาจตั้งแต่ปี57ถึงปี2566ใช้เวลากว่า9ปีนะคะบนเก้าอี้นายกเป็นรัฐบาลทหารจำแรงเรียนรู้จากความผิดพลาดของทหารรุ่นพี่ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เองใช้บริการกำลังทหารในการทำรัฐประหารเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหรือการชุมนุมทางการเมืองกลุ่มอื่นจะมีเพียงตำรวจที่ออกมารักษาความสงบแม้บางครั้งจะมีการเพรียงพล้ำกันบ้างแต่ก็สามารถรอจังหวะจนพลิกเกมโต้คืนจนผู้ชุมนุมอ่อนแรงไปเองทีนี้เมื่อทหารและก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมเรียนรู้จากความผิดพลาดการครองอำนาจทางการเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งด้วยตัวเองแต่เป็นการผ่องถ่ายกำลังไปยังกลไกทางการเมืองโดยเฉพาะการกลุ่มอำนาจด้วยการวางกลไกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560
และถ้าดูการเลือกตั้งช่วงปี62เป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคบิ๊กการเมืองมองว่ารัฐธรรมนูญปี60ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดอำนาจทางการเมืองให้กับรัฐบาลทหารจนแห่กันเข้าสังกัดพลังประชารัฐถูกมองว่าเป็นพรรคการเมือง3ปอก็คือปอประยุทธ์ปอประวิตรและก็ปอป๊อกอนุพงศ์แม้3ปอจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็สามารถรวบรวมเสียงสสผนึกกับเสียงสว250โหวตให้พลเอกประยุทธ์สามารถนั่งเก้าอี้นายกรอบที่2ได้นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะธงของพรรคเพื่อไทยคือการปฏิบัติการเอานายใหญ่อย่างคุณทักษิณชินวัตรกลับบ้านทำให้ตอนนี้นะคะสถานการณ์การเมืองปัจจุบันคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีการพลิกขั้วจับมือกับหัวขบวนอนุรักษ์นิยมจัดตั้งรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินก่อนจะพ้นจากตำแหน่งมาเป็นรัฐบาลของนายกอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็ว่ากันว่าการกลับมาของอดีตนายกทักษิณเขาได้รับการการันตีจากหัวขบวนอนุรักษ์นิยมในเรื่องของความปลอดภัยจึงมีกระแสข่าวออกมาตลอดว่าเจ้าตัวไม่เคยย่างก้าวเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวที่สำคัญการเข้ารักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ยังเป็นปริศนาว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่ทีนี้การเปลี่ยนฉากผ่องถ่ายอำนาจตามที่เล่ามาค่ะจากประยุทธ์สู่ทักษิณแทบจะไร้รอยต่อเมื่อมีมือประสานตัวเชื่อมคอยเปิดทางเปิดดิวจนรัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งถูกมองว่ามีขุนทหารคอยอำนวยความสะดวกในภารกิจสานต่ออำนาจให้หัวขบวนอนุรักษ์นิยมขณะเดียวกันฐานสว.ถือว่าเป็นสภาสูงก็ยังมีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระถูกรัฐธรรมนูญปี60วางกลเกมซ่อนเงื่อนโดยให้20กลุ่มอาชีพเลือก200สว.มีกระบวนการจัดตั้งเสียงโหวตเพื่อล็อกโหวตจนมีเสียงวิจารณ์กันว่า200สว.ชุดปัจจุบันมาจากสายสีน้ำเงิน200คนมาถึง170คนค่ะครับขณะเดียวกันก็ยังมีกระแสข่าวต่อเนื่องว่าบิ๊กสีน้ำเงินมักปล่อยข่าวในที่ลับบอกว่าเกมเลือกสว.เขาสั่งให้ทำโดยเขาในนิยามของบิ๊กสีน้ำเงินพุ่งตรงไปที่ผู้คุมกลไกของรัฐธรรมนูญปี60ผ่านมา51ปีจาก14ตุลา16ถึง14ตุลา67ทหารกลุ่มอนุรักษ์นิยมยังครองอำนาจทางการเมืองแต่เปลี่ยนหน้าฉากจากคุมเกมด้วยตัวเองมาใช้นักการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อรักษาอำนาจในภาพใหญ่เอาไว้แทนนะคะนี่คือบทวิเคราะห์จากกรุงเทพธุรกิจที่มองว่าแม้ยุคสมัยผ่านไปแต่ทหารเขาก็ยังอยู่ในอำนาจทางการเมืองนะคะเป็นเรียกว่าวัฏจักรเป็นวงจรของการเมืองไทยที่วนลูปซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านผู้ชมแล้วอะไรที่จะเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองไทยได้บ้างคนการเมืองก็พูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมทางการเมืองแล้วจะเดินหน้าได้รวดเร็วขนาดไหน อย่างเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยวันพฤหัสบดีนี้วันมะรืนนี้จะนำเรื่องของรายงานนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยไหมไปถามอาจารย์วันนออาจารย์วันนอบอกว่าเดี๋ยวยังไงจับตาวันนี้ก่อนที่วิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลจะมีการประชุมกันฮะว่าพรุ่งนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ทางวิปของรัฐบาลจะหารือแล้ววิปฝ่ายค้านก็ควรจะหารือด้วยถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรจะพิจารณาเป็นเรื่องด่วนได้เพราะว่าอันนี้สภาได้บัญชีก็เป็นเรื่องของกรรมธิการที่ไปพิจารณาแนวทางนะครับไม่ใช่ตัวกฎหมายเดือดต้นกับถ้าแนวทางที่เสนอมาที่กรรมธิการเสนอมาเป็นแนวทางอย่างไรแล้วก็ที่ประชุมรับได้ก็จะส่งให้ฝ่ายที่พิจารณากฎหมายประชามติดำเนินการต่อไปซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วกรรมธิการชุดหนึ่งเป็นการพิจารณาถึงแนวทางอีกชุดหนึ่งพิจารณาเรื่องพรบในการจะเสนอเรื่องต้นกรรมนะครับก็คงจะตัวแนวทางที่กรรมธิการพิจารณาน่าจะทันสมัยนี้แต่ตัวยกร่างพรบเนี่ยต้องกลับตัวจริงไม่แน่ใจว่าจะทันสมัยคืออาจารย์วนอแบ่งเป็น2เคสนะคือตัวรายงานนิรโทษกรรมเนี่ยก็น่าจะพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้แต่ตัวที่ยกร่างกฎหมายคือยกร่างพรบนิรโทษกรรมเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทันสมัยนี้หรือเปล่าแล้วสมัยประชุมนี้จะจบเมื่อไหร่ก็สิ้นเดือนนี้ประมาณ30ตุลาคมนี้แล้ว
มีอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะเรื่องพรบนิรโทษกรรมที่จะเข้าสภาน่าจะเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็บอกว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการเรื่องแนวทางการออกพรบนิรโทษกรรมเป็นเรื่องล่อแหลมเนื่องจากได้มีการเสนอแนวทางการนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา112เข้าไปด้วยซึ่งยังเป็นเรื่องที่มีความเห็นที่มันต่างกันอยู่มากทั้งในหมู่พรรคการเมืองแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันและก็ประชาชนหากสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาปัญหาก็จะตกไปอยู่กับรัฐบาลซึ่งตนเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลมีปัญหามากแล้วทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจจนแก้กันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะจึงเห็นว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้สุมเข้ามาเพิ่มอีกอ่ะค่ะปัญหามากแล้วใช่ไหมคะคุณจุรินทร์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็เตือนไปค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกสุมอยู่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้วันนี้15ตุลาคมแล้วอีก10วันนะคะคดีตากใบจะสิ้นสุดอายุความแล้วความเคลื่อนไหวของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยทำอะไรกันอยู่นี่คือคำถามจากสังคมค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะคุณสมคิดเชื้อคงนะคะออกมาชี้แจงถึงประเด็นกรณีคดีตากใบที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยตกเป็นจำเลยนั่นก็คือตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีเมื่อวานนี้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกนะคะอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าเพื่อไทยเองก็จะมีการหารือกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นรอดูว่าแนวทางที่ออกมาจะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านพิสารเลยซึ่งมันเกิดมานานแล้วทางพรรคเองก็พยายามที่จะรักษาความเป็นพรรคการเมืองอยู่ว่าไม่ให้ว่าใครทำผิดแล้วก็จะปล่อยได้นะก็คงเป็นมาตรการอยู่แล้วครับการขับออกนี่จะไม่เป็นการตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจขับออกคือขับออกจากสมาชิกพรรคท่านอาจจะลาออกก็ได้เราไม่รู้เพราะนั้นสถานการณ์ตรงนี้เดี๋ยวก็พูดคุยพรุ่งนี้ก่อนเรื่องนี้ท่านนายกได้ให้คำกำชับหรือว่าสั่งการอะไรไหมครับยังไม่มีอะไรสั่งการครับเพราะว่าท่านนายกเองเมื่อวานก่อนมาท่านก็เกี่ยวกับงานพระราชพิธีทั้งหมดยังไม่ได้พูดคุยกันนี่นะคะคุณสมคิดบอกว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นปัญหาส่วนตัวของพลเอกพิสารที่มีมานานและพรรคเพื่อไทยพยายามรักษาความเป็นพรรคการเมืองอยู่และจะไม่ปล่อยปะละเลยให้ใครทำผิดส่วนหากมีการขับออกจะไม่ถือเป็นการตัดหางปล่อยวัดใช่หรือไม่นักข่าวก็ถามคุณสมคิดคุณสมคิดชี้แจงว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าขับออกหรือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือสุดท้ายท่านอาจจะลาออกเองก็ได้ส่วนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ลาออกตนก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นเดียวกันทางนี้ขอให้รอมีการพูดคุยกันวันนี้นะคะ15ตุลาคมทางนี้ตนก็ไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อพลเอกพิสารแต่เท่าที่ทราบว่าท่านเลขาพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองระบุว่าก็มีการประสานงานแต่ตนไม่ทราบว่าเป็นคณะไหนเป็นผู้ประสานช่วงท้ายค่ะบอกว่าคุณอิงเนี่ยนายกสั่งการอะไรเป็นพิเศษไหมคุณสมคิดบอกว่ายังไม่มีข้อสั่งการอะไรเพราะติดภารกิจงานพระราชพิธีจึงยังไม่มีการพูดคุยกับใครทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้กังวลเกี่ยวกับคดีนี้เข้าใจว่าเป็นคดีใหญ่แต่ย้ำมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นมานานแล้วเท่าที่มีการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการเยียวยาตามสมควรซึ่งเป็นคดีนี้มีความต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเราก็ต้องเคารพกติกาของกฎหมายดังนั้นเรื่องนี้ต้องรอพลเอกพิสารเท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะฝั่งรัฐบาลฝั่งเพื่อไทยก็ยืนยันทำเต็มที่แล้วในการตามตัวพลเอกพิสารแต่ถ้าไปถามฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าถ้าเกิดกลับมาหลังหมดอายุความหลัง25ตุลาคมเมื่อไหร่ก็อดไม่ได้ที่สังคมเขาจะตั้งคำถามเขาจะสงสัยว่ารัฐบาลทำเต็มที่หรือยังฮะเรื่องของการผมคิดว่าตัวรัฐบาลเองก็สามารถใช้กลไกอะไรหลายๆอย่างในการประสานได้นะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการแสดงเจตจำนงทางการเมืองนะครับผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะยังแสดงเจตจำนงที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับถ้าใช้กลไกทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยๆผมคิดว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ยังสามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อยู่เพื่อติดตามให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะกลับมาหลังจากที่คดีผ่านครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารอถึงวันนั้นเนี่ยประชาชนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าระหว่างก่อนที่คดีจะขาดอายุความเนี่ยรัฐบาลได้ดําเนินการอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็เคยได้มีการแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวไปแล้วนะครับเชื่อว่ารัฐบาลยังมีกลไกอะไรอีกหลายๆอย่าง
โดยเฉพาะการเจรจาผ่านเวทีทางการพูดนะครับรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ยังสามารถดำเนินการที่จะสามารถส่งตัวนะครับจำเลยกลับมาดำเนินคดีนี่นะฮะคือนักข่าวเองก็ถามคุณณัฐพงษ์นะอย่างนี้ว่าคืออ่ะหลังจากนี้เนี่ยสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการขับพลเอกพิสารออกจากการเป็นสมาชิกเนี่ยอันเนี้ยรับผิดชอบพอหรือยังคุณณัฐพงษ์ก็เลยบอกอย่าเพิ่งไปถึงตอนนั้นเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้สิ่งสำคัญคือการติดตามกลับมาดำเนินคดีให้ทันก่อนที่จะขาดอายุความนะฮะเพราะว่าคือการที่ยังไม่ดำเนินการเต็มที่แล้วปล่อยคดีขาดอายุความแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาขับออกทีหลังเนี่ยก็หวังนะว่าจะไม่เกิดขึ้นและสังคมก็ตั้งข้อสงสัยได้อีกแหละว่ารัฐบาลจริงใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดูว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรออกมาเอาตอนนี้ก่อนตามกลับมาให้ได้ก่อนฮะ อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดนะสสพรรคประชาชนคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์เป็นสสบัญชีรายชื่อและก็รองโฆษกพรรคประชาชนก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณสมคิดเนี่ยบอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมกันใช่ไหมแล้วก็จะอาจจะมีหรือไม่มีมติในการขับพลเอกพิสารออกจากพรรคเนี่ยนะคุณลิซ่าบอกว่าณเวลานี้ดิฉันเชื่อว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ต้องการหรืออยากทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะขับพลเอกพิสารพ้นพรรคหรือเปล่าแต่สิ่งที่สังคมกำลังจับตาคือพรรคเพื่อไทยจะมีความรับผิดชอบต่อคดีนี้อย่างไรพรรคเพื่อไทยมีความพยายามตามตัวจำเลยมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีความจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ได้หรือไม่ต่างหากวันนี้ท่านจะขับหรือไม่ขับพลเอกพิสารเป็นเรื่องของท่านแต่ท่านจะจับตัวจำเลยมาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะฮะหรือสุดท้ายจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไร้ความรับผิดชอบต่อคดีตากใบปล่อยจำเลยหลบหนีไปจนหมดอายุความโดยไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่านอกจากนี้ที่คุณสมคิดเนี่ยกล่าวบอกว่าขณะนี้ทางเลขาธิการพรรคได้ประสานพลเอกพิสารไปเพื่อหาหรือว่าจะลาออกจากพรรคเองหรือไม่ก็หมายความว่าเอ้าก็มีการติดต่อพูดคุยกันนี่แล้วเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรดิฉันเนี่ยได้พูดนะว่าท่านไม่มีความพยายามในการนำตัวจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนี่คุณลิซ่ายังบอกอีกนะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคเพื่อไทยพยายามสื่อสารคือคดีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวดิฉันคิดว่าท่านต้องละอายนะฮะและหยุดที่จะสื่อสารแบบนี้เพราะคดีนี้ทุกคนทราบดีว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มีอำนาจในขณะนั้นนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูมุมมองของนักวิชาการนะคะอย่างทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะอาจารย์มองแบบนี้เรื่องคดีตากใบแล้วก็พรรคเพื่อไทยถ้ายังเมินเฉยอยู่แบบนี้นะคะเผลอๆเนี่ยท่านนายกเองอาจจะถูกร้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะอะไรนายกเองโดยตำแหน่งก็คือคุมเบ็ดเสร็จอยู่แล้วดูแลตำรวจใช่ไหมคะแล้วตำรวจทำอะไรบ้างหรือยังแม้ก่อนนี้ออกมาว่าก็มีหมายจับแล้วนี่แต่หมายจับที่ว่าตามตัวผู้ต้องหามาได้ไหมล่ะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดไงแต่20ปีมาแล้วอะค่ะผ่านหลายรัฐบาลแล้วพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีตากใบมากกว่ารัฐบาลชุดอื่นๆด้วยซ้ำเพราะว่าในอดีตก็เคยมีความเกี่ยวข้องกันทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านอาจารย์ปริญญาอธิบายแบบนี้นะคะเหตุการณ์ตากใบก็ทำนองเดียวกันกับ14ตุลา19ยังไงก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วไม่มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐแม้มีการให้เงินเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัสแต่ความยุติธรรมของผู้เสียหาย85ชีวิตที่ทวงถามมา20ปีเรื่องนี้รัฐบาลต้องแสดงออกอะไรบางอย่างหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของรัฐบาลดังนั้นก็ต้องกำชับเรื่องนี้เหลือเวลาอีกแค่10วันเท่านั้นแม้รัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้ตามความคาดหมายของประชาชนหรือไม่สิ่งสำคัญคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารอ่ะอันนี้มองคนละมุมกับเพื่อไทยนะเพื่อไทยทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อาจารย์ปริญญาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารโดยในส่วนการขึ้นศาลอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่หน้าที่ของรัฐบาลมีอำนาจในการสั่งการให้ตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตปรากฏว่าอย่างรถคันแรกมีขนมวลชนมาเห็นแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นกระทั่งคันสุดท้ายในการขนมวลชนกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่กลับไม่สามารถดำเนินคดีเอาผิดผู้กระทำได้ค่ะต่อเหตุการณ์14ตุลาคมที่มีการนองเลือด6ตุลาคม2519หรือพฤษภา35นะครับเป็นการเสียชีวิตของประชาชนจากการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมันไม่ควรจะเกิดอีกแต่มันก็เกิดอีกนะครับมาทุกครั้งเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุที่ใช้กำลังอย่างเกินเหตุ
จนมีคนตายแล้วนะครับไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรนะครับไม่มีเจ้าที่คนไหนที่ต้องถูกลงโทษแต่ประการใดนะครับทำให้มันก็จะเกิดอีกนะครับดังนั้นเนี่ย เหตุการณ์อย่างตากใบก็เป็นเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีการดำเนินการคดีทางคดีนะครับกับผู้เจ้าที่รัฐได้นะครับแม้จะมีการให้เงินช่วยเหลือเยียวยากับผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ความยุติธรรมในความรู้สึกของญาติพี่น้องนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง85คนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาก็ทวงถามมา20ปีใช่ไหมครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยควรต้องแสดงออกอะไรบางอย่างนี่นะคะอาจารย์ปริญญาท่านก็ย้ำอีกว่าไปดูตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติมีนายกนั่งเป็นผู้บัญชาพึงกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกหมายแดงประสานงานกับตำรวจประเทศอื่นใน10วันนี้ถ้าหากรัฐบาลไม่ทำอะไรออกมาตามที่ควรจะเป็นตามความคาดหวังของประชาชนหลัง25ตุลาคมนี้จะเป็นเรื่องที่กระทบกับรัฐบาลได้เพราะปล่อยให้อายุความขาดไปโดยไม่ทำอะไรจะจับตัวได้หรือไม่เอามาขึ้นศาลได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่รัฐบาลต้องแสดงออกว่าได้กระทำเต็มที่แล้วหาไม่แล้วเรื่องนี้จะถูกมองทันทีและนำไปโยงกับกรณีของอดีตนายกทักษิณด้วยว่ามีเจตนาในการช่วยเหลือลูกน้องหรือช่วยเพื่อนหรือไม่ดังนั้นต้องแสดงออกว่ารัฐบาลควรทำสิ่งที่กระทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำก่อนทีนี้นักข่าวก็ถามอาจารย์ปริญญาอีกค่ะว่าเอาจริงๆถ้าทางกฎหมายพอจะมีทางยืดอายุความออกไปได้อีกหรือไม่อาจารย์ปริญญาก็บอกว่ากฎหมายอาญาของไทยเนี่ยคดีที่มีคนเสียชีวิตจะมีอายุความ20ปีและจะขาดอายุความเมื่อหนึ่งไม่มีการฟ้องต่อศาลแต่ตรงเนี้ยศาลก็ทำแล้วนะคะศาลรับฟ้องไปแล้ว2คือการเอาตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยมาขึ้นศาลส่วนเนี้ยทำให้มีการหลบหนีออกไปให้พ้น25ตุลาคม67ก็คืออีก10วันนี้แหละค่ะเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น25ตุลาคม47ก็คือครบ20ปีทางกฎหมายอาญาเท่ากับขาดอายุความขอย้ำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางกฎหมายแต่เป็นคำถามใหญ่ๆว่าจากนี้ประเทศไทยจะเอาอย่างไรเมื่อมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ประชาชนเสียชีวิตเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องแสดงออกอะไรบางอย่างจะปล่อยให้ขาดอายุความไปเฉยๆโดยบอกเพียงว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเกรงว่าหลัง25ตุลาไปผลเสียหายจะย้อนไปที่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเสียมากกว่านะคะอาจจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งมีการร้องกันอีกนะฮะส่วนวันนี้เรา4คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ